คืนนี้ผมเริ่มต้นด้วยสายจากทางบ้านก่อนสวัสดีครับคุณวุฒิสวัสดีครับพี่ป๋องครับฮะคุณวุฒิฮะเดอะช็อคไฟติ้งคืนนี้สนุกสนานแล้วครับนะมีพี่เป็นกรรมการแล้วก็ยังมีอีเพิงนะฮะมาเป็นสักขีพยานด้วยเอาละฮะผมปูให้ฟังเรียบร้อยแล้วเรื่องที่บอกว่าไม่เว้นวันประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองที่จังหวัดนครปฐมที่บ้านนะเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาเหตุการณ์เป็นอย่างไรครับครับพี่ปองครับคือเมื่อ10กว่าปีที่แล้วครับผมไปเช่าบ้านอยู่กับแฟนที่เขาสารยาครับหมู่บ้านนี้มันเป็นหมู่บ้านที่ก็ไม่เก่ามากแต่ก็ไม่ได้ใหม่สักทีเดียวนะครับบ้านเป็นบ้านแฝดครับในบ้านเนี่ยนะครับก็เป็น2ชั้นผมหาเยอะมากนะครับในแถวสาย4แล้วก็ศาลายาแต่ว่าพอไปถึงหลังเนี้ยรู้สึกมีอะไรไม่รู้ดนใจให้เช่าเลยนะครับพอเช่าเสร็จเนี่ยผมก็ขนของของผมเข้าไปอยู่แล้วก็ส่วนตัวเนี่ยมีพวกพระเยอะครับเป็นพวกพระบูชาแล้วก็องค์เทพองค์เจ้าอะไรเงี้ยครับเมื่อเอาเข้าไปวันแรกเนี่ยครับเราก็ตั้งหิ้งของเราเพื่อบูชาเพราะว่าเรื่องของพระอะไรก็รีบทำให้เรียบร้อยก่อนนะครับวันแรกตั้งไปเสร็จตกเย็นเราก็จะไปออกไปกินข้าวแต่ว่าในความรู้สึกเราอึดอัดเรารู้สึกว่าเราไม่สบายใจแล้วก็นั่งแล้วก็หงุดหงิดเดินก็หงุดหงิดแต่ก็ไม่รู้คำตอบคืออะไรนะครับกลับจะกินข้าวมาเราก็เข้าห้องนอนกับแฟนนะครับแต่เราปิดไฟไปแล้วนะครับไฟเนี่ยนะครับมันอยู่หน้าห้องน้ำไฟตรงบันไดขึ้นมานะครับผมนอนในห้องผมก็ได้ยินเสียงสวิตช์แป๊ะผมก็เห็นแสงไฟลอดออกจากทางประตูห้องนอนนะครับมันเปิดซึ่งผมปิดก่อนแล้วที่จะนอนนะครับแต่ก็พยายามคิดว่าอาจจะไม่ได้มีอะไรอาจจะเป็นเราคิดมากไปเองก็ช่างมันเถอะแต่ว่ามันมีอะไรดนใจบางอย่างทำให้เรารู้สึกว่าในบ้านเนี้ยเราไม่ได้บอกเขาว่าเราเข้ามาอยู่แล้วของของเราก็เป็นพวกพยัญชนะผืนใหญ่ๆมากๆแล้วก็องค์เทพที่แบบองค์ใหญ่มากๆครับเราก็นึกมันอาจจะมีอะไรที่ทำให้เขาต้านกันระหว่างสิ่งที่อยู่ในบ้านกับสิ่งที่เราเข้าไปครับในวันรุ่งขึ้นผมก็ได้มาจุดธูปบอกหิ้งบูชาผมนะครับบอกว่าก็ท่านมาอยู่ที่นี่แต่ว่าก็ต้องเปิดทางให้คนในบ้านเขาด้วยเพราะว่าเขาอยู่กันมาก่อนหลังจากนั้นผมก็อยู่แล้วก็สบายใจนะครับครับจนมาวันหนึ่งมันมีเพื่อนผมคนหนึ่งครับมาเยี่ยมที่บ้านแล้วเขาก็ขออาศัยนอนครับในคืนที่ขออาศัยนอนนั้นนะครับเขาไปนอนในห้องหนึ่งที่มันอยู่ต่อจากห้องน้ำที่เมื่อกี้ผมบอกว่าไอ้สวิตช์ไฟเนี้ยมันอยู่ต่อจากห้องนอนผมนะครับห้องนอนนั้นเป็นห้องนอนเล็กนะครับอยู่หลังบ้านนะครับแล้วก็มีชั้นวางตุ๊กตานะครับแล้วก็มีตู้เก่าๆอยู่ตู้หนึ่งซึ่งล็อกนะครับเจ้าของบ้านไม่ได้เปิดให้แต่ว่าบอกว่าตู้เนี้ย ไม่ให้ขยับไปไหนให้อยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ถามว่ามันมีอะไรแกก็บอกว่าก็เป็นของพี่ที่เก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยครับไม่บอกแต่ล็อกไว้แต่หนักมากครับเพื่อนผมนอนไปช่วงกลางคืนก็ฝันนะครับฝันว่ามีเด็กคนหนึ่งเป็นเด็กผู้หญิงนะครับมาดึงขาเขาระหว่างนั้นเขารู้สึกเคิ้มๆอะครับว่าตึงหลับตื่นเขาก็รู้สึกว่าเด็กผู้หญิงคนเนี้ยจับขาเขาแล้วก็มามองหน้าเขาแล้วก็บอกว่าลุงอย่ามานอนทับที่พ่อของหนูครับตรงเนี้ยที่ของพ่อหนูลุกอย่านอนพอตื่นเช้ามาเขาก็บอกว่าเขาฝันเด็กคนหนึ่งมาดึงแล้วก็ให้ลุกอย่างที่ผมเล่าไปผมก็ถามว่าแล้วลักษณะเด็กเป็นยังไงเขาก็บอกว่า
ก็เป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆครับแต่งชุดธรรมดาไม่ใช่ชุดไทยไม่ใช่ชุดอะไรนะครับชุดธรรมดาเนี่ยแล้วก็เห็นมีเหมือนพระอะไรบางอย่างอยู่หัวเตียงแล้วก็เตียงเป็นเตียงสีดำมีลักษณะเตียงที่เป็นเตียงไม้สีดำมีเก๊ะมีลิ้นชักอยู่ผมก็สะดุดใจว่าเฮ้ยไอ้เตียงอันเนี้ยมันคล้ายๆกับเตียงที่มันอยู่ห้องเก็บของใต้บันไดซึ่งเราเข้าย้ายเข้ามาเนี่ยเราไม่ใช้เตียงเขาและไอ้เตียงเขาเนี่ยมันเก็บอยู่เตียงนึงไม่รู้ทำไมแต่ว่าไอ้เตียงปัจจุบันที่เพื่อนผมนอนเนี่ยมันเป็นเตียงเหล็กแบบเหล็กแบบยกแยกยกแยกเสียงดังๆอะครับผมก็พาเขาไปดูเขาก็บอกว่านี่แหละอันนี้เลยเตียงนี้เลยครับแต่เรื่องเตียงเนี่ยมันมีหน้าข้อสงสัยอยู่กับพี่ป๋องว่าตลอดระยะเวลาที่เข้ามาอยู่บ้านหลังเนี้ยมันมีกลิ่นเน่าที่เตียงเนี้ยอยู่ตลอดเวลาครับพี่ป๋องผมก็ไม่รู้ว่ามันคือกลิ่นอะไรนะครับแต่ว่ามันเหม็นเน่าออกจากห้องตรงเนี้ยแล้วก็ห้องเนี้ยไม่ได้เป็นห้องเก็บของที่รกอะไรนะครับเพราะว่าเก็บไอ้เตียงเนี้ยเตียงเดียวอยู่ใต้บันไดเราก็ไม่กล้าไปยุ่งกับเขานะครับเรื่องเนี้ยมันก็เริ่มรู้สึกว่าเรากลัวนะครับไม่ค่อยสบายใจแล้วว่าเหมือนมีคนอยู่ตลอดระยะเวลาที่หลังจากเพื่อนผมเล่าให้ฟังผมก็ออกจากบ้านมาบ้างเข้าบ้านบ้างผมก็จะพยายามมองไอ้ช่องที่เป็นกระจกตรงบันไดนะครับที่มันจะเห็นไอ้ไฟดวงนั้นที่มันอยู่ห้องติดกับห้องน้ำและไอ้ห้องนอนเล็กเนี่ยติดกับห้องน้ำนั่นนะครับผมออกจากบ้านมองเข้าไปไฟติดอยู่มันก็ดับครับแต่ไฟทั้งบ้านเนี่ยนะครับมันติดนะครับพอผมจะแล่นรถออกมาผมมองไปอีกทีมันก็เปิดครับกลางคืนผมนอนอยู่ลูกปิดมันก็บิดเองได้มันก็แคคแคคแคคสวิตช์ไฟผมปิดแล้วมันก็เปิดเองได้แล้วผมก็ตัดสินใจเปิดประตูมาดูครับปรากฏว่าไฟมันก็เปิดจริงๆและสวิตช์ที่ผมปิดไปแล้วครับมันก็เปิดเหมือนมีคนไปกดเปิดใช่ครับแต่ไอ้สวิตช์เนี้ยมันอยู่หน้าห้องนะครับไอ้ห้องเล็กที่ผมบอกเนี่ยครับผมก็เล่าเรื่องเนี้ยให้กับพ่อผมฟังพ่อผมก็เป็นคนที่เหมือนเป็นคนอยู่กับศาลเจ้าลงเจเหมือนกับผมเนี่ยฮะเขาก็มาเที่ยวบ้านเราก็อยากจะให้เขามาดูนะฮะว่าบ้านนี้มันมีอะไรหรือเปล่าเราก็บอกไม่มีอะไรหรอกคิดมากนู่นนี่นั่นเราอาจจะกังวลไปผมก็จุงมือเขาเดินขึ้นมาเลยพอเปิดห้องเล็กเนี่ยนะครับเปิดเขาชะโงกหัวเข้าไปปุ๊บเขารีบดันมือผมปิดประตูไปเลยครับแล้วเขาก็เดินลงมาแล้วไม่พูดอะไรเลยเหมือนสตันนะครับครับไม่พูดไม่บอกไม่อะไรทั้งสิ้นไม่บอกแล้วก็ถามเขาว่ามีอะไรหรอครับเขาไม่พูดนะฮะจนออกไปทานข้าวข้างนอกบ้านเขาก็บอกว่าน่าจะมีนะแต่เขาก็ไม่พูดว่าอะไรนะครับครับหลังจากนั้นอ่ะผมก็รู้สึกว่ามันมีอะไรอยู่เป็นเพื่อนผมตลอดเวลานั่นแหละเวลาแฟนผมทำกับข้าวอยู่ในครัวก็เหมือนมีคนเดินอยู่ในบ้านครับผมเดินสวนขึ้นบันไดมันก็เหมือนมีคนแวบเข้าไปในห้องเล็กครับแต่ห้องเล็กอ่ะผมกับแฟนไม่เคยไปใช้ชีวิตอยู่ในนั้นอยู่แล้วครับตั้งแต่นั้นผมก็เลยเริ่มเอาขนมอะครับเอานมบ้างเอาอะไรบ้างไปวางไอ้ที่ตรงยิ่งที่เป็นชั้นตุ๊กตาเขาอะครับครับก็วางแล้วก็พยายามถามให้แฟนไปถามเจ้าของบ้านว่าบ้านนี้มันมีอะไรหรือเปล่ามีไหมคำตอบเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอก อย่าคิดมากนะแต่เวลาทุกครั้งที่ถามก็เหมือนบ่ายเบี่ยงไปนะฮะแต่ว่าผมอยู่บ้านนี้แล้วผมรวยครับพี่ป๋องมีโชคมีลาภมีงานเข้าตลอดได้ตังค์ครับครับแล้วก็เอาขนมไปวางผมก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันก็มันอยู่แล้วมีความสุขนะครับจากกลัวมันเริ่มมีความสุขมันรู้สึกดีนะฮะ
แล้วมีวันหนึ่งเราเริ่มจัดห้องอะครับเราก็แบบเห็นไอ้ตู้เนี้ยมันขวางทางตู้ที่ผมเล่าตั้งแต่แรกว่าเขาบอกว่าอย่าขยับอะไรอย่างเงี้ยครับพอผมตัดสินใจว่าเราจะย้ายกันนิดหน่อยนะครับเราก็ลากมันหนักมากครับพี่ป๋องมันเป็นตู้ไม้แต่ว่าข้างในอะทั้งตู้มันดังก้องแก้งก้องแก้งเป็นเครื่องทองเหลืองทั้งนั้นเลยครับตู้เสื้อผ้าแต่มันมีเครื่องทองเหลืองข้างในทั้งนั้นเลยแก้งแก้งก้องแก้งก้องแก้งคือแล้วเราก็ตกใจเราก็ไม่กล้าย้ายมันก็ไปถามเจ้าของบ้านอีกว่ามันมีอะไรเขาก็บอกว่ามันเป็นของพี่ชายเขาซึ่งเขาเองก็ไม่รู้อะไรแต่เขาสั่งว่าอย่าไปยุ่งกับตู้นั้นครับณวันนั้นผมก็ยังไม่รู้ว่ามันอะไรนะครับจนมีเหตุการณ์ที่ผมต้องย้ายออกจากบ้านนี้ไปเพื่อผมซื้อบ้านเนี่ยนะครับก็มีฝรั่งมาเช่าต่อฝรั่งอยู่กับลูกชายฝรั่งเองคนเนี้ยเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยแห่งแถวนั้นเนี่ยนะครับเขาก็อยู่ห้องใหญ่ห้องที่ผมอยู่กับแฟนส่วนลูกชายเนี่ยอยู่ห้องเล็กวันเวลามันประมาณครึ่งปีครับที่เขาอยู่หลังจากนั้นได้ทราบข่าวแล้วก็แฟนก็มาเล่าให้ฟังว่าพอดีฝรั่งคนนี้เป็นคนที่ทำงานอยู่ที่ทำงานแฟนนะครับลูกชายเขาเสียชีวิตกระทันหันแล้วพี่ป๋องรู้ไหมครับว่าเสียตรงไหนตรงชั้นที่ผมวางขนมเสียในบ้านตรงจุดที่คุณเอาขนมมาวางอะนะแล้วก็จุดที่ผมตั้งบูชาไว้ครับเดี๋ยวนะเขาเสียด้วยสาเหตุอะไรอ่ะเขาตำรวจเข้ามาแล้วก็นิติเวชมาพิสูจน์ก็คือหัวใจวายนะครับแต่ท่าที่เขานั่งเสียเนี่ยครับเด็กนะครับเขานั่งขัดสมาธิครับแล้วนั่งอยู่ใต้ชั้นนะครับแล้วก็เกรงมือครับแล้วก็หัวแบบหัวเชิดขึ้นนะครับแล้วไอ้ข้างบนนะมันก็คือไอ้หิ้งตุ๊กตาที่ผมไปวางขนมอะครับเฮ้ยจริงอะเดี๋ยวนะเด็กอายุเท่าไหร่อะครับน่าจะอยู่ประมาณ14-15ประมาณเนี้ยครับเด็ก14-15แล้วก็วัยรุ่นแล้วทางแพทย์บอกว่าเสียด้วยหัวใจวายเฉียบพลันเนี่ยนะใช่ครับลักษณะการเสียคือนั่งเหมือนนั่งสมาธินั่งขัดสมาธิเนี่ยนะใช่ครับนั่งเก่งแล้วก็ตาคือเหมือนอารมณ์แบบตาค้างอะครับคือผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรซึ่งผมก็ถามกับเจ้าของผมก็ถามกับเจ้าของบ้านเนี่ยก็ไม่เคยบอกผมอะไรและทุกครั้งที่ถามก็เหมือนจะบ่ายเบี่ยงทุกครั้งครับซึ่งผมคิดว่าไอ้ห้องเนี้ยมันต้องมีอะไรแต่ว่าเราไม่เห็นเป็นตัวเป็นตนจะเราเห็นแค่แวบไปแวบมาแล้วก็การมาแสดงให้เราเห็นว่ามันมีอยู่ครับพี่ป๋องเดี๋ยวนะวุฒิเรื่องนี้มัน10กว่าปีถูกไหมแสดงว่าณตอนนั้นถ้าย้อนกลับไปเวลานั้นเนี่ยคุณก็ไม่รู้ว่าในตู้มันมีอะไรแต่ว่าจากที่ฟังวุฒิเล่าให้ฟังเหมือนมีความรู้สึกว่าในตู้มันน่าจะมีพวกของที่เป็นทองเหลืองเพราะมันดังก้องแก้งแก้งถูกไหมแต่ว่าเราก็ไม่เคยเห็นจริงๆว่าข้างในมันมีอะไรอยู่บ้างเขาไม่ให้เปิดแล้วตู้มันเป็นตู้ทึบเป็นตู้ไม้แบบไม้โบราณนะครับพี่ป๋องแล้วสิ่งที่วุฒิบอกว่าพออยู่ในบ้านหลังเนี้ยมีความรู้สึกว่าเหมือนเราไม่อยู่กับแฟนสิ่งที่เราเรียกว่าผีก็แล้วกันนะหรือวิญญาณในความรู้สึกวุฒินะครับมีมากกว่าหนึ่งไหมผมคิดว่าน่าจะมีมากกว่าหนึ่งครับแต่ว่ามีเด็กแน่นอนครับมีเด็กหนึ่งละเอาขนมไปให้นะอะไรมึงแป๊บนึงแป๊บนึงใครขยับประตูเสียฮะแป๊บนึงโอเคใจเย็นตกใจครับพี่ป๋องอย่าเพิ่งขยับอะไรระหว่างที่กำลังนั่งฟังเรื่องอยู่ฮะนะหัวใจหลุนที่ลงไปตะตุ่มเลยนะฮะเมื่อกี้นี้โอเคต่อฮะวุฒิเขาเด็กแน่นอนครับอันเนี้ยรู้สึกได้แล้วก็เป็นเด็กผู้หญิงแล้วก็มีความรู้สึกว่าเด็กคนเนี้ยให้คุณกับผมเนี่ยครับผมก็ดีกับเขาทุกอาทิตย์ผมก็จะมีขนมไปยาคูอะไรเงี้ยไปให้เขาประจำมากกว่าหนึ่งคือว่ามีเด็กแน่ๆแต่ที่เหลือไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายคนแก่ไม่รู้แต่ว่าผู้ชายเนี่ยที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เพื่อนฝันเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับเตียงซึ่งไอ้เตียงนั้นอ่ะมันแปลกๆอ่ะครับพี่ป๋องคือมันมีกลิ่นเหม็นเน่าติดเตียงอ่ะครับพี่ป๋องซึ่งเราไม่รู้ว่าอะไรใช่ไหมครับแล้วก็หลังจากนั้นพอคุณออกมาฝรั่งเขาไปอยู่
ลูกเขาเสียด้วยลักษณะที่ผมใช้ว่าแปลกเลยนะครับแปลกเลยนะฝรั่งเนี่ยที่เขาอยู่เนี่ยคือด้วยเหตุที่เขาใช้ชีวิตแบบฝรั่งอะครับอย่างผมอยู่กับแฟนเนี่ยผมจะช่วยดูแลบ้านดีครับคือทำเหมือนเป็นบ้านเราครับ อันนี้ก็คือแบบแฟนเล่าให้ฟังนะครับว่าเจ้าของบ้านก็มาเล่าให้ฟังอยู่ตลอดว่าฝรั่งกินขยะก็ทิ้งอยู่ในห้องเต็มไปหมดแล้วก็เหลือเฉพาะทางเดินแล้วก็คือเหมือนไม่เคารพในบ้านเขาอะครับโอ้โหแต่ว่าการที่เด็กเสียเนี่ยอายุ14 15แล้วเสียด้วยหัวใจวายเฉียบพลันทางแพทย์เนาะนะแต่ว่าสาการเสียมันไม่ปกตินี่สิผมว่ามันน่าจะเป็นปริศนาที่ผมว่าไม่มีใครอยากรู้ว่าน้องเสียด้วยสาเหตุอะไรเสียเพราะอะไรอ่ะถ้าเราไม่พูดถึงเรื่องหลักการแพทย์นะเพราะมันแปลกมากอ่ะนั่งแบบนั้นแล้วมองเงยขึ้นไปตรงจุดตำแหน่งที่คุณเอาขนมไปวางอ่ะซึ่งข้างบนเป็นหิ้งแล้วมีทั่วตาอะไรอย่างเงี้ยครับคืออันเนี้ยตอนแรกเนี่ยที่แฟนมาเล่าว่าเออเนี่ยไอ้บ้านหลังนั้นที่เราอยู่อ่ะมีเด็กเสียนะผมก็ใจเนี่ยผมก็นึกไปถึงห้องนั้นทันทีนะครับพี่ปองแต่เราก็ยังถามไปว่าเออมันอยู่ห้องไหนปรากฏเขาก็พูดไอ้ห้องนั้นแหละครับพอเขาพูดเสร็จผมก็ใจนึกว่าเฮ้ยมันต้องอยู่ไอ้ตรงหิ้งหรือเปล่าถ้าใช่เนี่ยใช่แน่ๆเลยปรากฏว่าคนที่ไปดูอะครับแล้วก็เจ้าของบ้านเนี่ยทำงานอยู่กับที่ทำงานเดียวกับแฟนนะครับเขาก็บอกว่าตรงนั้นแหละครับพี่ปองโดยที่ถ้าพี่จะถามถึงสาเหตุหรือว่าที่มาที่ไปของบ้านหลังนี้ก็คงไม่มีคำตอบไปพี่ใจผมนึกว่าเขาอาจจะเลี้ยงเป็นกุมารอะไรหรือเปล่าครับประมาณนี้ใจของวุฒิใช่ไหมแต่ว่าเจ้าของบ้านเขาก็ไม่เคยแบร์ไตไงเขาก็ไม่เคยบอกเราไงคราวนี้มันผ่านกาลเวลามาปัจจุบันนี้นะบ้านหลังนี้ยังอยู่ไหมครับอยู่ครับยังอยู่แล้วมีคนอยู่ไหมเขาไม่ได้ให้ใครเช่าเอาเหรอเอากลายเป็นบ้านร้างไปเลยหรอก็เจ้าของบ้านเขาไม่ได้มาอยู่นะครับแต่ว่าเขาก็เข้ามาแบบดูแลบ้างแต่ว่าไม่มีใครอยู่ครับพี่ปองโอ้โหถ้าเกิดเขาอนุญาตให้เข้าไปอยู่สักคืนหนึ่งนะหรือว่าเข้าไปดูตอนกลางคืนก็คงดีเนาะเออผมว่าน่าจะเป็นอีกบ้านหนึ่งที่ฟังแล้วดูหลอนๆน่ากลัวนะเออนะฮะนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดนะวุฒินะนะฮะไม่เว้นวันนะวันนี้ผมบอกก่อนวุฒิคุณผู้ฟังฮะผมอยากทุกท่านนึกภาพตามว่าวันนี้เดอะช็อคไฟติ้งเนี่ยอารมณ์เหมือนรายการตก10หยิบล้านที่มีคุณเอเป็นพิธีกรพี่เอนะครับวันนี้ผมสูงวิญญาณเป็นพี่เอก็แล้วกันตอนนี้คุณวุฒิเนี่ยยืนอยู่ข้างบนนะคนแรกนะตก10หยิบล้านเนี่ยสังเกตเคยดูใช่ไหมคุณวุฒิเวลาที่คนไหนที่ตอบไม่ถูกตอบผิดจะถูกกดฟุ้มลงไปในหลุมเนาะวันนี้เหมือนกันนะตอนนี้คุณวุฒิยืนอยู่ฮะและคุณวุฒิยืนอย่างสง่าผ่าเผยครับเพราะว่าตอนนี้คู่ต่อสู้คุณยังไม่ขึ้นมานะวันนี้ดีไซน์ภาพที่เห็นอยู่คือรายการตก10นะยืนกันไปฮะแล้วเดี๋ยวผมจะดูว่าคนไหนที่นะอาจจะเล่าหน้ากลัวน้อยสุดอาจจะถูกให้ตกลงหลุมลงไปนะแต่ณตอนนี้คุณวุฒิยืนอยู่ก่อนนะฮะครับโอเคนะเรื่องคุณสนุกฮะครับผมพี่ป๋องครับผมดีใจมากเลยได้เล่าพี่ป๋องนะครับเล่าพี่เก่งมาแล้วรอบนึงกับพี่ขวัญมาแล้วนะครับครับผมครับแล้วก็มีเรื่องตุ๊กตาครับพี่ป๋องเล็กๆครับก็คือพี่ป๋องตุ๊กตาหรือว่ารูปปั้นต่างๆครับพี่ป๋องสงสัยไหมว่าทำไมพวกเทพพระเจ้าก่อนที่เขาเบิกเนตรเขาต้องปิดตาทำไมครับเพราะเขากลัวสิ่งที่เป็นวิญญาณเนี่ยเข้าไปอยู่กับพี่ป๋องเขาต้องปิดตาเวลาเดินทางไปไหนเพื่อที่จะขนย้ายไปก่อนพิธีครับถึงแม้เป็นพระพุทธรูปเป็นเทพถ้าไม่ได้ปิดตามาก็มีโอกาสที่พวกนี้จะเข้าไปอยู่แต่ว่าลองย้อนเทพนะครับพี่ป๋องตอนที่พี่ตันเริ่มรายการพี่ตันนะครับเริ่มรายการแล้วพี่ตอนก่อนที่จะสะดุ้งมันจะมีเสียงเหมือนอะไรบางอย่างหายใจขึ้นมาฮึดนะครับลองย้อนดูนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นของพี่ตั้นหรือเปล่าหรืออะไรนะครับแต่มันมีเสียงอยู่ครับเอาได้เดี๋ยวลองให้พี่เก่งพี่ตั้นลองย้อนดูกันละกันนะครับแล้วก็ก่อนจะวางสายวุฒิครับนะมีข้อความส่งมาคืนนี้ส่งเข้ามาเดี๋ยวช็อตลอตโต้เยอะๆเลยนะมาลุ้นกันนะคืนนี้ว่าเลขจะออกอะไรนะแต่มีข้อความนึงที่ถามอย่างที่ผมสงสัยเหมือนกันนะฮะก็คือเรื่องคุณหนุ่มเดอะช็อคนะฮะแล้วก็คุณฝนสีเลือด V2 นะบอกว่าพี่ป๋องผมได้ยินเสียงเหมือนแมวหรือเสียงเด็กร้องก็ไม่รู้ครับคุณฝนสีเลือด V2 บอกว่าได้ยินเสียงแมวแทรกระหว่างเล่าเรื่องครับมีแมวไหมที่นั่นอ๋อแมวครับแต่ว่าเด็กนี่
เด็กนี่ไม่มีโอเคผมก็เข้าใจว่าเป็นเสียงแมวแสดงว่าเราได้ยินเหมือนกันโอเคจบแล้วก็ระหว่างที่ฟังเรื่องคุณวุฒินอกจากเสียงแมวที่ผมได้ยินจากฝั่งนู้นนะฝั่งนี้ผมได้ยินไม่ได้คิดเองนะฮะผมได้ยินเสียงเหมือนลากเสียงเหมือนลากอะไรบางอย่างเนี่ยตรงโซนเนี้ยโซนขวามือผมเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรนะเสียงเหมือนกับมีการเคลื่อนวัตถุบางอย่างลากกับพื้นแล้วมันดังแต่ไม่รู้ว่ามีหรือว่าหูผมฝาดไปหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้เล่าสู่กันฟังนะเชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรนะนะฮะเอาล่ะคุณผู้ชมขอบคุณมากนะแล้วก็ลุ้นกันคืนนี้คนไหนที่เป็น The Winner The Shock Fighting คืนนี้นะครับผมมีตุ๊กตานะฮะสีส้มตัวนี้มอบให้เป็นตุ๊กตา The Shock นะฮะขอให้คุณผู้โชคดีก็แล้วกันนะครับครับขอบคุณครับคุณวุฒิสวัสดีครับคราวนี้มาถึงตาพี่เก่งแล้วครับอ่ะฮะเรื่องที่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเรื่องนี้คุณไม้ส่งมาจริงๆผมจะเอาเรื่องนี้เนี่ยไปทำเป็นเดอะช็อคสตอรี่แต่พอดีว่าวันจันทร์เนี่ยไม่ลงเสียงไม่ทันแล้วก็กะว่าเอ๊ะถ้าเรื่องนี้ได้เปิดเป็นช็อคสตอรี่เมื่อวานเนี่ยน่าจะเข้ากันพอดีเขาให้ชื่อเรื่องนี้ตรงกันกับวันพอดีครับว่าวันอาสาฬหบูชาเหรอฮะใช่เมื่อคืนเป็นวันอาสาฬหะใช่วันนี้เป็นวันข้ามภาษาใช่ไหมใช่ครับเขาให้ชื่อเรื่องนี้คือวันอาสาฬบูชาเลยใช่ครับเป็นยังไงนะฮะก็คือคุณไม้นะฮะพี่ป๋องคู่ฟังครับนะฮะก็ใช้คำว่าเขามีอาชีพเหมือนกับอารมณ์ประมาณว่าเหมือนเล่อะเหมือนเวลาที่วัดไหนมีงานก็จะไปตามวัดตามนี้อะไรเงี้ยคือเขาบอกว่าเรื่องนี้ย้อนกลับไปตอนสมัยเขาเด็กๆเขาก็จะตามคุณพ่อ คุณแม่เนี่ยไปตลอดเลยว่าสมมติว่าบ้านเขาเนี่ยมีอาชีพเหมือนกับเปิดซุ้มยิงจุกน้ำปลาก็จะไปตามวัดตามวัดอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาจำจังหวัดไม่ได้จำได้ว่าแค่ภาคอีสานนะฮะก็คือตอนนั้นเนี่ยก็ตามคุณพ่อคุณแม่ไปนะฮะที่ภาคอีสานเขาจะมีงานอาสาฬหบูชามีงานวันเข้าพรรษามีการแห่เทียนอะไรพวกเนี้ยฮะก็ไปก็ตามพ่อไปด้วยเขาในวัยเด็กไปถึงที่วัดเนี่ยงานก็จะมีอ่ะ5วัน7วันฉลองสมโภชน์7วัน7คืนอะไรเงี้ยครับไปถึงวันแรกก็ตามปกติครับก็มีการจัดของเตรียมของอะไรเสร็จพองานวัดเริ่มปุ๊บเนี่ยคนก็จะเยอะครับในวัดก็จะมีโดมมีอะไรเยอะมากเลยครับก็จะมีทั้งคนแก่มีทั้งเด็กอะไรครับมารวมตัวกันมาเที่ยววัดมาทำบุญมาอะไรเงี้ยครับซุ้มเขาคนก็จะเยอะเยอะมากนะฮะก็มากหน้าหลายตาเข้ามาเขาบอกว่าวันนั้นที่มาเนี่ยเขาจำได้แบบตอนนั้นเขาอยู่ประมาณสัก10ขวบจำได้ว่ามียายอยู่คนหนึ่งนะฮะก็เดินมาเหมือนกับตามหาใครก็ไม่รู้เหมือนกับเดินเห็นหลานฉันไหมเห็นหลานฉันไหมอะไรเงี้ยก็เดินตามหาทั่วตลอดอะไรเงี้ยทุกคนก็สงสัยก็ถามยายตามหาหลานยายผู้หญิงผู้ชายก็เหมือนก็มาคุยมาพอยืนอยู่ตรงหน้าซุ้มหลานผู้ชายอายุรุ่นราวเขาเดียวกันเนี่ยลูกเองนี่แหละประมาณสัก9ขวบ10ขวบเนี่ยเห็นมั้งหรือเปล่าครับบอกอุ้ยไม่เห็นนะแล้วยายชื่ออะไรอ่ะเผื่อใครมาอะไรเงี้ยแล้วใส่เสื้อสีอะไรมาจำได้จำไม่ได้มันออกจากบ้านมาเนี่ยมันบอกว่าจะมางานวัดแล้วรอไม่ต้องนานมันก็ไม่กลับมาสักทีไม่รู้มันใส่เสื้ออะไรมาแต่รู้อย่างเดียวคือมันผูกจุกจำไว้นะว่ามันผูกจุกถ้าเห็นเนี่ยเรียกมาไอ้จุกได้เลยครับพอยายเรียกมาไอ้จุกแล้วยายชื่ออะไรถ้าเกิดเจอจุกเนี่ยจะได้บอกให้จุกเนี่ยกลับบ้านเรียกยายเมียนแล้วกันสมมุติเรียกยายเมียนแล้วกันบอกว่าเมียนมาตามทุกคนอ่ะเดี๋ยวคอยสังเกตให้ก็งานก็เริ่มไปก็ทุกคนก็กุลีกุจอก็ทำงานไปตัวคุณไม้ก็พยายามสังเกตถ้าเจอเด็กคนเนี้ยจะบอกให้กลับบ้านยายมาตามหรือโดนตีนะอะไรเงี้ยก็นั่นเสร็จปุ๊บเห็นเด็กลักษณะแบบนี้จุกมาใส่เสื้อกล้ามสีแดงเกงบอลเนี่ยวิ่งอยู่ก็แบบเฮ้ยแบบพ่อเนี่ยเห็นแล้วไอ้จุกเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงซุ้มตรงนี้ตรงเนี้ยเดี๋ยวผมวิ่งไปตามให้นะเอาไประวังนะเดี๋ยวใครจะมาคว้าข้อไปเดี๋ยวจะหลงนะก็วิ่งไปฟึบเสร็จบอกจุกย้ายกลับบ้านกลับบ้านด่วนเลยนะจุกก็หันมางงย้ายกลับบ้านเหรอย้ายมาอุ้ยกลับบ้านดีกว่าก็ไปครับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกวันนึงเหมือนเดิมครับย้ายคนเดิมก็ไม่ครับเนี่ยไอ้จุกมันหายมาอีกแล้วคราวเนี้ยหยิบตังค์ยายมา2บาทด้วยใครเห็นไอ้จุกมึงเนี่ยบอกให้จุกกลับบ้านเลยนะยายไม่ทนแล้วนะคราวนี้ทุกคนอ้าวแล้วยายทำยังไงอ่ะบอกเนี่ยยายก็อยู่ที่ไหนบอกยายอยู่กระต๊อบครับอยู่ตรงท้ายวัดตรงนู้นน่ะยายก็เก็บของเก็บอะไรขายเนี่ยถ้าเจอจุกบอกให้กลับบ้านด้วยยายอยู่บ้านคนเดียวยายเหงาก็ทุกคนเดี๋ยวถ้าเจอเดี๋ยวจะให้ไล่กลับเหมือนเดิมนะก็คุณไม้ก็รอเดี๋ยวต้องเจอจุกแน่มันเดี๋ยวต้องพายจุกบ่อยจุกว่ายายจะตีนะก็มาเสร็จปุ๊บคราวนี้
ทุ่มหนึ่งสองทุ่มสามทุ่มครับเอ้ยไม่เห็นจุกไอ้จุกไม่มาแน่เลยพอสี่ทุ่มคนเริ่มน้อยแล้วพอเริ่มน้อยแล้วงานก็เหมือนจะเริ่มซาเริ่มซาคราวนี้ก็เห็นจุกใส่ชุดเดิมเสื้อแดงเสื้อกล้ามแดงเกงฟุตบอลเดินคราวนี้ถือเหมือนถือไอ้เขาเรียกว่าน้ำตาลปั้นถือมาบอกนี่นี่เดินเดินเหมือนที่ในงานก็นั่งกินครับมาไอ้จุกยายตามเนี่ยแอบหยิบตังยายมาใช่ไหมยายตีเนี่ยรีบกลับบ้านเลยฮะยายจะตีเหรอกลับบ้านดีกว่ากลับบุ้ยแต่กลับแล้วไม่มีตังคืนยายยายต้องตีแน่เลยครับแล้วก็ทำหน้าเศร้าคุณไม้ก็เลยบอกนี่มา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 หาพ่อมาบอกเขาบอกพ่อให้ฟังจุกบอกเนี่ยเดี๋ยวถ้ากลับบ้านไปไม่มีตังเนี่ยยายต้องตีแน่เลยครับด้วยคำที่พ่อบอกโอ้ยเงินอ่ะไอ้บาทสองบาทจริงๆก็ไม่เสียดายหรอกครับแต่เด็กอ่ะทำแบบนี้ไม่ถูกต้องใช่กลับไปขอโทษยายดีซะยายเขาไม่ว่าหรอกอะไรเงี้ยจุกบอกจุกไม่กล้ากลับอ่ะจุกขอนอนที่นี่ได้ไหมเนี่ยถ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ยายมาตามเนี่ยเดี๋ยวจุกกลับกับยายเองเองนอนที่นี่ไม่ได้มีบ้านเองก็กลับไปบ้านก็อ่ะก็สุดท้ายเขาจุกก็ยอมเดินกลับไปทีนี้ทุกคนก็นอนกันครับคือเรื่องนั้นพอนอนเสร็จพ่อของไม้ฝันครับเห็นจุกมาเดินอยู่ข้างหน้าร้านตัวเองในฝันก็จุกแบบร้องไห้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 ตัวเองก็เดินมาถามจุกเป็นไรอ่ะยายตีลุงครับเนี่ยเอาตังค์ยายมาสองบาทอยากกินขนมยายไม่ให้ก็เลยขโมยมาไปบอกยายตามที่ลุงบอกเนี่ยครับยายก็โกรธไม่เชื่อบอกว่าเนี่ยเองอ่ะทำแบบเนี้ยมันไม่ดีนะมันบาปนะมาขโมยตังยายเนี่ยตายไปตกนรกหมกไหม้นะเอ้ายายเขาก็ว่าจริงก็ถูกจริงไม่เหรอแต่ยายว่าไม่พอยายตีผมด้วยเนี่ยดูสิตัวแดงเต็มไปหมดเลยบอกไหนหันมาดูสิพอหันมาเขาแบบตกใจคือหลังกระจุกอ่ะเลิกเสื้อมาเสื้อกล้ามฟุตบอลเป็นรอยไม้เรียวอ่ะแตกซิปเต็มตัวหมดเลยพ่อก็สะดุ้งตื่นมาเฮ้ยทำไมมันฝันแบบเหมือนจริงมากเลยวะหรือว่าจุกโดนยายตีจริงวะก็เลยตื่นเช้ามาก็เลยพยายามที่จะเดินตามหาบ้านยายกับจุกเนี่ยบ้านอยู่ไหนก็เดินเดินเดินตามบอกว่าอยู่ท้ายวัดอยู่ตรงไหนวะถามคนแถวนั้นแถวนี้บอกน่าจะทางโน้นมากยายคนนี้แบบนี้แบบนี้ใช่ไหมเนี่ยชอบเก็บผักเก็บของขายมีร้านตัวเล็กนี้ใช่ไหมเออเนี่ยบ้านอยู่ตรงโน้นเดินแบบอุ้ยถ้าเดินไปไกลก็ไม่เอาดีกว่ากลับดีกว่าคือแล้วก็กลับมาก็ตอนเย็นงานก็เริ่มเหมือนเดิมครับครับคราวนี้ก็เฝ้ารอเฮ้ยจุกจะมาไหมว่าจุกจะมาไหมว่าไม่มาครับแต่เจอยายเหมือนเดิมยายบอกเนี่ยเมื่อวานเสียใจมากเลยตีจุกไอ้จุกหายไปไหนไม่รู้เฮ้ยพ่อตกใจดิเหมือนกับที่ตัวเองฝันว่าไอ้จุกมาร้องไห้บอกว่าโดนยายตีครับแล้วก็หายแล้วก็ไอ้จุกก็ร้องไห้บอกเนี่ยก็เออไว้ทำไมเนี่ยเมื่อคืนก็ฝันไอ้จุกแบบนี้อย่างนี้ยายตีเป็นจริงเหรอครับตีจริงโมโหโมโหโกรธมากเลยเงินเนี่ยกะว่าจะไปซื้อยาเพราะปวดข้อปวดตัวไปหมดแล้วเนี่ยไอ้จุกก็มาเอาไปเงินก็มีอยู่น้อยๆก็พยายามกันเนี่ยเนี่ยตัวเองมีเงินอยู่แค่นี้เนี่ยมัดไว้ตรงเสื้อบอกโอ้ยายเอางี้เดี๋ยวผมยายไปซื้อยาแล้วเอาตังค์ลงไปก็หยิบตังค์ในกระปุกให้ยายไปกำหนึ่งก็ห้าบาทสิบบาทอะไรเงี้ยยายก็ไปซื้อยายก็โอ้ยขอบใจหนูมากถ้าเจอไอ้จุกบอกไอ้จุกนะยายหายโกรธแล้วกลับบ้านได้เลยครับอ่ะทุกคนก็รอจุกเขาไม่มาวันที่สามวันที่สี่วันที่ห้าไม่มีใครเห็นจุกอีกเลยครับแต่ยายออกมาเดินตามหาจุกตลอดเลยบอกเฮ้ยไอ้จุกมันไปไหนวะทุกคนก็พยายามแบบเริ่มเป็นห่วงแล้วก็เริ่มคุยกันก็ถามคนในงานว่าเอ้ยเนี่ยตามซุ้มเห็นไอ้เด็กลักษณะแบบนี้แบบนี้ไหมเห็น2วันเนี่ยมันแต่งตัวเหมือนเดิมหมดเลยเอ็งเห็นบ้างไหมทุกคนไม่เห็นเลยนะครับรูปร่างหน้าตาแบบนี้ไว้จุกอย่างนี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวถ้าเจอเนี่ยบอกได้นะว่ายายตามหายกลับบ้านพอวันที่6ตัวเองเริ่มไม่สบายใจเอ๊จุกมันหายไปยายก็เดินตามตลอดเอางี้เว้ยเราไปหายายไปตามหาจุกกันดีกว่าไปกันเลยครับพ่อแม่ไม้ก็เดินไปเลยครับไปหลังวัดถามคนในวัดถามเนี่ยยายคนนี้คนนี้คนนี้ไปโอ้ยมันไม่ได้อยู่ท้ายวัดอยู่ท้ายหมู่บ้านนู่นโอ้ยแม้แต่ไม่เห็นหลายวันแล้วนะลองไปดูสิเนี่ยเออว่าเป็นไงบ้างเนี่ยเป็นห่วงเหมือนกันทุกคนก็เดินกันไปท้ายหมู่บ้านพอไปถึงท้ายหมู่บ้านนะฮะมันก็จะเป็นคันนาแล้วก็จากคันนาเดินล้อไปจะเป็นกระต๊อบสังกะสีเล็กๆบอกนะฮะบอกน่าจะเป็นหลังนี้นะบ้านยายมั้งเขาเห็นมีเสื้อตากมีอะไรอยู่เนี่ยก็เดินเข้าไปถึงเดินเข้าไปครับพอเดินเข้าไปเสร็จตอนนั้นน่ะเขาบอกว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยครับคือเขาช็อกแล้วแบบเขาตกใจมากป่องนะคือภาพที่เขาเห็น
เป็นศพคุณยายนอนกอดรูปไอ้จุกคุณละขนลุกนอนกอดรูปนอนกอดรูปไอ้จุกรูปไอ้จุกนะเออนะฮะนอนกอดรูปไอ้จุกอยู่แล้วข้างๆมีจดหมายเขียนว่าจุกยายขอโทษนะยายไม่น่าทำจุกแบบนี้เลยทุกคนก็เฮ้ยเดี๋ยวยายตายไปกี่วันพูดแล้วขนลุกเออตายวันไหนยังไงอ่ะเออเสร็จก็แบบตกใจแบบเฮ้ยไอ้จุกไปไหนแล้วก็เจอไอ้จุกอยู่งี้ผมก็เลยเดินออกจากบ้านมาพอเดินออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณไม้บอกว่าพ่อไอ้จุกนอนอยู่ตรงนั้นเฮ้ยไอ้จุกเหรอทุกคนก็วิ่งไปดูครับภาพที่เห็นคือเป็นศพไอ้จุกอ้าวนอนอยู่ตรงคันนาพี่ป๋องข้างหลังอ่ะเป็นรอยโบยตีอะเต็มไปหมดแล้วแล้วศพอ่ะขึ้นอืดครับน่าจะเสียชีวิตอ่ะประมาณ 4-5 วันแล้วเขาว่ากันดีนะพี่เก่งเรียงวันก่อนตกลงไอ้จุกเสียวันไหนยายเสียวันไหนแล้วไปเจอศพยายวันไหนเจอศพไอ้จุกวันไหนคือหลังจากที่พอเจอศพทั้งคู่ก็เรียกผู้ใหญ่บ้านมาผู้ใหญ่บ้านก็เรียกตำรวจมาตำรวจก็มาชันสูตรครับบอกว่ายายแกจุกเนี่ยน่าจะเสียชีวิตมาประมาณ5วันแล้วถ้าอย่างนั้นแสดงว่าที่เจอไอ้จุกเจอยายก็คือเจอหลังจากที่ทั้งสองคนเสียไปแล้วดิใช่ครับเออเหรอคือไม่ได้เสียจุกคนเดียวคือหรือว่าไม่ได้เสียยายคนเดียวคือเสียด้วยกันทั้งคู่ทั้งคู่เลยจากเหตุการณ์ก็คือจากเหตุการณ์ก็คือทุกคนก็เลยพยายามเดาเรื่องมาเดาว่าจุกอย่างมาที่งานวัดแล้วยายไม่มาไอ้จุกก็เลยหนีหนีมานะฮะก็คือเหมือนงานวัดจะเริ่มสมมุติว่างานวัดเริ่มวันจันทร์แต่ไอ้จุกอยากจะมาตั้งแต่วันเสาร์ละเดี๋ยวจะมาแล้วยายไม่มายายไม่มาพอเสร็จพอเริ่มงานปุ๊บขโมยตังค์ยายมายายโมโหตีแล้วจุกคงแบบอารมณ์แบบว่าเสียใจแล้ววิ่งไปคือไอ้ตรงที่เป็นคันนาพี่ป๋องเขาบอกว่าตรงนั้นเป็นหนองน้ำแล้วไอ้จุกคงเสียใจแล้วคงล้มแล้วหัวฟาดลงไปแล้วก็สลบก็เลยจมน้ำเสียชีวิตส่วนยายอ่ะเหจุกอยู่ตรงนั้นแล้วตัวเองด้วยความที่ตัวเองแก่มากเสียใจตอมใจแล้วก็นอนกอดรูปไอ้จุกตายโอ้แสดงว่าไอ้จุกมาเที่ยวงานวัดขโมยสตางค์ยายมาใช่เสร็จแล้วพอยายจับได้ตีจนเกิดเหตุการณ์ที่พี่เก่งเล่ามาใช่ครับแต่ว่าก่อนหน้านี้คือย้อนกลับไปว่า5วันแสดงว่าคนที่เจอก็คือเจอยายตอนเสียไปแล้วเจอไอ้จุกตอนเสียไปแล้วใช่ครับโอ้นี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดนะโอ้คนลุกอ่ะนะครับเป็นเมลของคุณไม้คุณไม้ครับตอนนี้กลับมาที่คุณนึกจากทางบ้านบ้างแล้วตอนนี้คุณนึกอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับคุณนึกครับผมครับสวัสดีครับ The Shock Fighting ครับอะไรนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโทรจากไหนครับเนี่ยโทษจากสามเซนครับผมครับโอเคพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับพร้อมครับผมครับพร้อมจะมาไฟติ้งกันนะครับผมครับเอาละเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆที่คุณนึกเจอมาที่บอกว่าทำไมไม่บอกเรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างไรครับคือเรื่องของเรื่องอ่ะมันมีอยู่ว่าพ่อผมมาเป็นนักงานรับราชการแล้วทีเนี้ยถ้าคือช่วงพ่อผมก็ช่วงยศร้อยตีใหม่ๆครับครับผมจนกระทั่งพี่ป๋องจำได้ไหมครับที่ว่ามีช่วงหนึ่งที่ว่าข่าวคึกโครมเรื่องภาคใต้ครับอืมครับผมแล้วเป็นช่วงที่จังหวะที่ว่าพ่อผมจะต้องย้ายบ้านพักข้าราชการเนี่ยระย้ายลงมาอยู่ข้างล่างพอข้างล่างเนี่ยครับมันเป็นบ้านทาวน์เฮาส์พี่ป๋องพอนึกออกใช่ไหมครับครับแล้วทีเนี้ยช่วงที่ย้ายเนี่ยคือพ่อผมก็ไปรบที่ใต้แล้วแม่ผมก็เข้าเวรด้วยเป็นพยาบาลด้วยครับผมครับแล้วทีเนี้ยก่อนหน้าเนี้ยคือมันก็มีคนที่ว่าหลายๆคนนะครับพูดมาก่อนหน้านี้แล้วแต่เราก็ไม่ได้ใส่ใจหรอกครับครับเพราะด้วยความเป็นวัยรุ่นนะพี่น้องไม่ค่อยใส่ใจหรอกครับจะมาจะกินจะเมามากกว่าจนกระทั่งมีวันหนึ่งคงก็นอนเข้าไปนอนคืนแรกสองสามคืนแรกนี่แหละพี่ก็ไม่ได้มีอะไรครับปกติจนกระทั่งข้างบ้านเอาเอาผมเนี่ยจะเป็นระดับนายพลละกันครับครับแล้วทีเนี้ยคนขับรถของนายเนี่ยแกก็จังหวะเหมือนกับว่าชวนผมคุยครับจนไปนั่งกินคือไปนั่งดื่มสังสรรค์กันนะครับพี่ก็จนกระทั่งประมาณผมก็แค่ดื่มกึ่มๆครับแค่ประมาณนึงแค่กระป๋องเดียวนะครับพี่ก็คือไม่ได้เมาหรอกครับจนกระทั่งผมนั่งยันได้ประมาณ 02:00 เกือบๆ 03:00 มาพี่คือแล้วบ้านผมกับบ้านเขาเนี่ยห่างแค่สามหลังอะพี่นึกออกไหมครับครับแล้วทีเนี้ยผมก็เดินกลับคือเหมือนกัน
ถามว่าเราเบอร์เรามึนไหมเราก็ไม่ได้เบอร์ไม่ได้มึนนะพี่เพราะเรากินไปแค่กระป๋องเดียวจังหวะที่ว่าเราจะไขกุญแจเข้าบ้านเนี่ยเราเห็นผู้หญิงคนนึงเห็นผู้หญิงคนนึงแต่ปากเราไม่ดีเองครับตอนไปทักว่าใครอ่ะคือทั้งที่ว่าเราอ่ะตั้งแต่เกิดมาคือผมไม่เคยเจอไม่เคยสัมผัสตัวเองนะครับแต่ปากผมมันดันพูดออกไปไงว่าใครอ่ะเขาก็เลยหันหน้ามามองคือพี่ตรงนึกภาพออกไหมว่าผู้หญิงนั่งบนตัวเสื้อผ้าไอ้บนถังซักผ้าครับแล้วเหมือนเขาเอาเท้าอ่ะตีกับถังซักผ้าด้วยแล้วอะบุถ้าเขาก็ก้มหน้าแล้วหันมามองจนกระทั่งผมก็ไม่กล้าเข้าแล้วทีเนี้ยพอผมถามมันไม่ตอบเพราะผมก็ไม่รู้ว่าเป็นใครด้วยสักพักผมก็เลยเดินไปนั่งตรงศาลาตรงทางด้านหน้าครับจนกระทั่งพอประมาณคือนั่งไปจนกระทั่งรู้สึกว่าตัวเองหลับไปตอนไหนผมไม่รู้หรอกครับครับตื่นมาอีกทีคือตอนตีห้าลูกน้องของนายเขามาหาผมไงครับเขาถามว่าอ้าวทำไมเอ็งมานอนตรงเนี้ยผมก็เลยบอกว่าพี่เมื่อคืนผมเห็นใครไม่รู้นั่งอยู่บนถังซักผ้าครับสักพักเขาก็พูดเหมือนแบบตลกนะพี่อ้าวเอ็งเพิ่งรู้หรอบอกรู้อ้าวรู้ว่าอะไรครับพี่ก่อนหน้าเนี้ยเองไม่รู้ว่าที่ว่าเมียถูกฆ่าตายบอกอ้าวแล้วทำไมถึงแล้วทำไมถ้าพี่รู้ทำไมพี่ไม่บอกผมอะครับแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังนะครับคือก่อนหน้าเนี้ยก่อนที่ผมจะย้ายลงมาอยู่เนี่ยเป็นของบ้านหลังเนี้ยที่ห้องที่ผมอยู่เนี่ยเป็นของระดับคนโทครับแต่ได้แฟนเป็นเด็กแล้วทีเนี้ยเหมือนมีปากเสียงกันประมาณเนี้ยครับแล้วทีเนี้ยผมเขาไม่พอใจก็เลยจับผู้หญิงอะจับผู้หญิงเขาไปในทางซักผ้ามาแขนขาไว้อู้ครับจริงนี่เรื่องจริงครับแล้วทีเนี้ยมันคล้ายๆว่าพี่ป่องนึกออกไหมเหมือนคนซักผ้าปกติเลยครับใส่ทุกอย่างใส่แฟบแล้วปันจนแบบว่าเฮ้ยคือออกมานี่คือเหมือนแบบว่าฟองนี่ออกจากปากเต็มเลยอู้ยเหรอครับผมแล้วทีเนี้ยแล้วทีเนี้ยประมาณสองคืนแรกก็ไม่มีอะไรผมไม่ได้ใส่ใจแล้วเพราะว่าไหนๆถ้าโดนแล้วโดนไปก็ถือว่าไปทำบุญแล้วกันสักพักช่วงวันที่ว่าผมจะต้องย้ายบ้านไปอยู่บ้านพิบูลย์ครับคืนสุดท้ายที่ผมแบบว่าเจออีกรอบนึงครับก็เก็บของอะไรครับเก็บของวันนั้นเป็นวันที่ว่าเก็บของกันแบบว่าเย็นมากประมาณ3-4 ทุ่มได้ครับครับแล้วจังหวะรอพ่อผมกลับมาจากใต้ด้วยไงครับเพื่อที่จะเดินทางแล้วทีเนี้ยเขาก็บอกว่าครับไปแล้วหรอเขาคือผู้หญิงคนที่ว่าที่ผมพูดให้ฟังอะไรครับผมก็เลยบอกว่าผมก็เลยพูดแบบด้วยความแบบไม่ได้ตั้งใจที่จะพูดครับบอกอีกแล้วหรอผมก็เลยถามเงี้ยสักพักเขาก็เดินหายทะลุกำแพงเข้าไปเลยครับผมก็เลยบอกว่าผมก็เลยแบบเหมือนแบบโมโหตัวเองด้วยไงผมก็ต้องตบหน้าตัวเองดูว่าตัวเองฝันหรือว่าเป็นจริงครับครับเราทีเนี้ยผมก็ไปพูดให้ใครต่อใครฟังเขาก็พูดมาเป็นคำเดียวกันว่าครับไอ้น้องเพิ่งเจอหรือไงบอกว่าผมถามว่าถ้าเกิดพวกพี่เจอกันทำไมพี่ไม่บอกผมตั้งแต่ทีแรกทำไมไม่บอกใช่ผมเขาก็เลยบอกว่าแล้วถ้าเกิดบอกเองจะเซอร์ไพรส์ไหมล่ะถ้าพูดไปแล้วถ้าเกิดพูดไปเองจะเชื่อกันไหมล่ะเองก็อยู่กันไม่ได้ครับครับเรื่องวันก็จะอยู่ประมาณนี้เลยพี่แต่จริงๆอ่ะจริงๆอ่ะที่ว่าผมเจอจริงๆจะเจอสองเรื่องเกือบจะติดกันเนี่ยแหละครับเอาเหรองั้นเดี๋ยวเรื่องนึงเอาไว้ก่อนเพราะว่านี่คืนนี้เราเลือกหนึ่งเรื่องที่จะมาไฟติ้งกันถ้างั้นอีกเรื่องนึงเนี่ยเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านึกโทรมาเล่ากับพี่ใหม่ได้ครับนะแต่พอดีเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสั้นไงพี่มันไม่ได้ยาวมากเอาหรอสั้นเหรอเอาถ้าสั้นไม่ยาวมากเอาได้เลยสิคือผมไปออกรถอยู่ที่จังหวัดนนท์อยู่ที่จังหวัดนนท์นี่แหละครับ001ครับแล้วทีเนี้ยประมาณว่าช่วงที่ว่าหลังอย่างว่ารถมือสองนะครับพี่ออกว่าคือไปกับเพื่อนสองคนอะไรกลับกันดึกคือไปเที่ยวสังสรรค์มาคือเพื่อนอ่ะจังหวะขากลับน่ะคือเพื่อนได้กลิ่นแต่เราไม่ได้กลิ่นพอเพื่อนได้กินจนกระทั่งแบบว่าคือพี่นึกออกไหมอ่ะคนแบบหมดเสียสติไปแล้วอ่ะผมก็เลยไม่ไหวผมเลยต้องติดกล้องหน้ารถครับครับพี่เชื่อผมไหมครับพอตกเช้ามา8 โมงเปิดกล้องดูเจอคนไม่มีหัวอุ้ย
มีแต่ครึ่งตัววิ่งรอบรถเลยครับจริงอ่ะนี่คือเรื่องจริงแล้วก็เคยออกรายการรายการของไอ้เนี่ยคนอวดผีมาแล้วครับเอาเหรอถูกต้องครับเฮ้ยอยากเห็นจังเลยอ่ะยังเก็บไว้อยู่ป่ะคือถ้าวิดีโอตัวเนี้ยถ้ายังอยู่ผมจะส่งให้พี่ดูแล้วกันนะครับถ้ามีนะถ้ามีนะพี่มันหลายปีแล้วครับพี่เอาเหรอเห็นจากกล้องที่ติดอยู่ตรงหน้ารถหรอใช่ๆครับตอนแรกก็ไม่เชื่อกันก็เลยท้ากันว่าติดกล้องโชว์ไปเลยแล้วที่ว่าเขาเข้ารถผมไม่ได้เพราะว่า1รถผมมีพระด้วยไงครับแล้วก็ถือว่ากลายเป็นว่ารถคันเนี้ยคือต้องส่งคืนไปแล้วคือผมไม่เอาละครับเอาแล้วเขาเป็นใครอะครับคืออันนี้คือก็ไม่ได้สอบถามอะไรมากมายก็คือรอเห็นแบบวิ่งรอบรถเลยเหรอใช่เป็นผู้ชายแต่ไม่มีหัวไม่มีหัวมีแต่ครึ่งตัวครับวิ่งรอบรถเลยครับคืออย่างที่พี่ขับเส้นตรงเนี้ยคือต่อให้พี่เหยียบไปมิดไม้ยังไงเขาก็วิ่งตามครับรออยากดูอยากเห็นจังเลยอ่ะอ๋อเคยไปออกคนอวดผีด้วยเหรอครับแล้วเดี๋ยวถ้ายังไงเอางี้ไหมพี่ค่ะแล้วผมจะลองให้เพื่อนผมค้นลองดูแล้วกันนึกถ้าได้นะครับถ้าได้แล้วผมจะส่งไปให้ครับพี่ครับได้เลยฝากนึกด้วยโอเคครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับตอนนี้เรามากันที่สายคุณนึกฮะที่บอกว่าสายของคุณโยฮะที่บอกว่าอาชีพพามาสวัสดีครับคุณโยสวัสดีครับฮะคุณโยตอนนี้โทรจากที่ไหนครับโทรจากแถวอิสรภาพอะครับแถวอิสรภาพใหญ่ครับโอเคแล้วตอนนี้ติดตามฟังในช่องอยู่กับใครครับทาง YouTube ครับแสดงว่าได้ยินด้วยเห็นหน้าพี่ด้วยนะอันนี้เห็นหน้าพี่ปองอยู่ครับแต่ว่าปิดเสียง YouTube ไว้โอเคแล้วเห็นหน้าอีเพิงไหมฮะเห็นครับโอเคน้องเพิง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 จะเรียกน้องเพิงอีเพิงแล้วแต่แล้วกันนะครับอย่างที่บอกว่าคืนนี้เนี่ยฝั่งแฟนรายการก็ลุ้นเดอะช็อคโลโต้ไปคนที่ขึ้นมาไฟติ้งก็ลุ้นตุ๊กตาเดอะช็อคตัวนี้นะฮะไม่ใช่ตุ๊กตาอีเพิงนะเป็นตุ๊กตาเดอะช็อคสีส้มตัวนี้นะฮะขอให้คุณโยโชคดีถ้าพร้อมแล้วก็เตรียมตัวไฟติ้งนะฮะอาชีพพามาเรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างไรครับคือต้องขอบอกก่อนเกินก่อนนิดนึงนะครับพี่ปองว่าคือโยอ่ะเป็นช่างแต่งหน้าทำผมซึ่งโดยปกติอาชีพเนี้ยแต่งทั่วประเทศอยู่ละไปทั่วอยู่ละและอีกอย่างนึงคือเราอ่ะเป็นคนที่บริการลูกค้าถึงที่พักครับแล้วคือประเด็นอ่ะมันมีอยู่ว่ามีลูกค้าคนหนึ่งอ่ะเขาติดต่อมาให้เราไปแต่งหน้ารับปริญญาครับแล้วคือเป็นลูกค้าแค่คนเดียวครับก็เลยไม่ได้พาลูกน้องไม่ได้พาอะไรไปแล้วก็แต่งหน้าทำผมได้นะครับในคนเดียวกันเลยแล้วปุ๊บคอนโดนี้ครับมันเป็นแบบเราคือแค่เลี้ยวเข้าไปเราก็รู้ว่ามันเก่ามากครับเก่ามากๆครับแล้วก็ด้วยความที่ว่าเรานั่งพิจารณาอยู่ตอนที่เรานั่งรอให้ลูกค้ามารับเราที่ล็อบบี้อะครับคือไม่มีคนอยู่ล็อบบี้ไม่มีเลยสักคนหนึ่งไฟก็ปิดมืดเรานั่งมืดๆอยู่คนเดียวที่โซฟาหน้าล็อบบี้อะครับไม่มีใครลงมาไม่มีใครเดินขึ้นเดินออกซึ่งอาจารย์ก็รู้อยู่แล้วครับถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าสาวเพื่อนเจ้าสาวอะไรเงี้ยครับก็จะตีสองตีสามมีอยู่แล้วก็เป็นงานเช้าถูกต้องครับก็คือต้องแต่งตั้งแต่เช้ามืดเลยเพื่อให้ทันงานเช้าครับและนี่คือน้องก็ต้องลงทะเบียนตอนตีสี่ครึ่งครับแล้วก็เราก็ไปแต่งกันตอนนั้นประมาณตีสองตีสามได้มั้งครับแล้วคือด้วยความที่เราเหมือนมีเซนต์อ่อนๆด้วยครับแต่เราก็ไม่ได้พูดอะไรหรอกเราก็เฉยๆอยู่ละครับเหมือนเราไปต่างสถานที่บ่อยมันเราชินกับการไปบ้านลูกค้าไปทุกที่อะครับแล้วคืออีกอย่างนึงพอลูกค้าลงมารับปุ๊บลูกค้าเป็นผู้หญิงนะครับแล้วปุ๊บพอเราเข้าลิฟต์ไปปุ๊บทุกอย่างเงียบครับในคอนโดนี้เงียบเก่ามากเราดูจากโครงสร้างตึกแล้วก็คือเก่าหมดนะครับและที่สำคัญคือพอขึ้นลิฟต์ไปปุ๊บลูกค้าก็ชวนเราคุยแล้วปุ๊บพอลิฟต์เปิดตึ้งซ้ายขวาเราคือมืดหมดเลยครับแต่เผอิญมีไฟอยู่แค่สองสามดวงแค่ทางเข้าลิฟต์แค่นั้นเองครับครับแล้วปุ๊บเราก็ด้วยความที่แบบดีดาเนาะคนช่างแต่งหน้ามันจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับแล้วก็ปุ๊บเดินออกไปปุ๊บเราก็เข็นกระเป๋าเราไปแล้วก็มองซ้ายขวาไปทางไหนครับอะไรเงี้ยลูกค้าก็เดินนำหน้าเราอยู่ละครับแล้วลูกค้าเผอพูดขึ้นมาคำเดียวครับพี่ได้กลิ่นไหมพี่ได้กลิ่นไหมใช่พี่ได้กลิ่นไหมโยก็บอกอยู่ได้กลิ่นครับกลิ่นสาบกลิ่นเหม็นกินเหม็นกินสาบซึ่งตอนนั้นคือเราก็จะบอกเขาแล้วทำไมเหม็นจังเลยอ่ะทำไมเหม็นสาบจังเลยอ่ะทั้งฟออ่ะมีหลายอย่างที่เราไม่สังเกตแต่เราหันขวาครับทางขวามือแต่ลูกค้าเลี้ยวซ้ายแต่เราอ่ะอยู่ตรงกลางของทางสามแยกของฟลอร์นั้นนะครับเราก็มองไปทางด้านขวามือตาเราอ่ะไปเห็นสุดลูกตาเราอ่ะมันจะเป็นทางบันไดเหมือนบันไดหนีไฟบันไดลงมาอะไรทุกอย่างเนี่ยครับมีผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ครับใส่ชุดนอน
แล้วคือเขาว่ากึ่งยืนกึ่งค่อมตัวกึ่งนั่งยองกึ่งจะคานประมาณนี้ครับแต่หน้าเขาว่าเหมือนมองมาที่เราโยเห็นเขาชัดทุกอย่างครับขาเขินหน้าเนื้อแขนขาผมเลยเห็นทุกอย่างแต่ว่าเขาอ่ะไม่ได้ใส่ผ้าขาวไม่ได้ใส่ชุดขาวเลยครับเขาใส่ชุดนอนเป็นลายสก็อตครับซึ่งลายสก็อตเราก็เห็นกันอยู่แล้วแหละมันสังเกตง่ายอยู่แล้วและคือแต่หน้าเขาอ่ะครับตาเขาอ่ะเหมือนร้องไห้ครับแล้วแบบไม่มีเงาไม่มีเงาลูกตาเขาเหมือนเราเห็นในมุมมืดมันเห็นอะไรชัดอยู่แล้วครับตรงนั้นแล้วปุ๊บเขาอ่ะทำท่าทางเหมือนวุ่นวายครับวุ่นวายแต่ปากเขาอ่ะเลือดออกมาด้วยจมูกเลือดออกมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับไอเราอ่ะที่บอกนึกภาพดูนะลูกค้าเดินนำหน้าเราไปแล้วเราอ่ะเดินหลังลูกค้าแล้วเราหันหน้ามองหลังเราอีกทีนึงอ่ะแล้วเดินตามลูกค้าเราหันเฮ้ยมันอะไรวะมันคือใครวะสักพักนึงลูกค้าก็พูดขึ้นมาอีกที่เห็นอะไรพี่ไม่ต้องพูดนะจะมีอะไรเราค่อยพูดกันทีหลังครับแล้วนี่คือใจของเราอ่ะโอเคในเมื่อเธอไม่ให้ฉันพูดฉันก็ไม่พูดแล้วปุ๊บพอลูกค้าบิดเข้าไปในห้องคือ first impression แรกที่เราเห็นในห้องเขาคือห้องเขาถูกคุมผ้าด้วยผ้าสีขาวทั้งหมดโซฟาทีวีตู้เสื้อผ้าอะไรทั้งหมดและในห้องเขาก็เหม็นสาบเหมือนกันครับเหม็นจริงป่ะเหม็นครับเหม็นสาบพี่ป๋องลองนึกผ้าที่แบบเป็นผ้าที่ตัวเราแล้วก็เอาไปลืมกองแล้วเอาไปตากอ่ะกินอย่างนั้นนะครับแต่เป็นสิบผืนนะครับกินแบบกินผ้าอับๆอย่างเงี้ยผ้าน้ำท่วมเลยวันนั้นนะครับแล้วคือฟอร์นี้คือฟอร์ที่26ครับฟอร์ที่26ไปอยู่เส้นแถวๆนั้นแหละแล้วปุ๊บพอเราเข้าไปในห้องเขาปุ๊บอะครับเขาแค่จับโต๊ะไว้ให้เราแค่ว่าพี่เดี๋ยวเรานั่งแต่งกันตรงนี้นะโอเคโยก็นั่งแต่งตรงนี้โอเคจัดของจัดเลยเรียบร้อยแต่คือระหว่างนั้นอะโยได้ยินเสียงแบบนี้ครับที่ระเบียงเขาอย่างเงี้ยครับเสียงอะไรอ่ะคือตอนแรกเราก็ไม่ได้สังเกตเลยว่ามันไม่ได้มาจากทางประตูครับมันมาจากทางระเบียงครับแล้วปุ๊บเราก็ไม่ได้อะไรเราก็ลูกค้าก็ไปเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนผ้าอะไรของเขาในห้องครับเขาออกมาระหว่างเรื่องต้องแต่งหน้าเขาก็เล่านู่นเล่านี่ให้เราฟังอะไรเงี้ยครับตอนช่วงแต่งหน้าไม่มีเรื่องเล่าอะไรให้ฟังมากหรอกครับแต่ว่าแบบปันหนึ่งเขาก็พูดว่าคือลูกค้าและสำหรับลูกค้าครับเขาพร้อมออกตลอดคือเขาพร้อมแบบเขาพร้อมยิ้วกระเป๋าแล้วออกจากห้องได้ตลอดเลยอ่ะซึ่งไอโยก็รู้แล้วโยก็แบบกระเป๋าอะไรโยพยายามพึ่งออกมาไม่เยอะเพราะสะพานอะไรเราเยอะมากครับแล้วคือเราก็นั่งแต่งหน้าไปแต่งหน้าไปครับพี่ได้ยินเสียงอะไรไหมลูกค้าพูดอย่างเงี้ยได้ยินโอเคเดี๋ยวเราค่อยเล่าหลังจากเราแต่งกันเสร็จเนาะโอ้ยอะไรวะคือลูกค้าเก็บมาลูกไปลูกค้าเก็บเรื่องมาหมดแล้วให้เราไปสรุปกันตอนท้ายทั้งหมดใช่โยก็นั่งแต่งหน้าไปโยก็บอกมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยซึ่งเราก็เป็นคนที่พูดอะไรตรงๆอยู่แล้วแล้วแบบเรารู้อยู่แล้วว่าเราพยายามคาดเดาแล้วว่ามันต้องตรงกับเรื่องที่เราเห็นเมื่อตะกี้แน่นอน 100% ปุ๊บพอระหว่างเดินตามผมไปอ่ะลูกค้าบอกว่าพี่ได้กลิ่นสาบใช่ไหมในฟอนเนี้ยและหนูจะบอกคำเดียวนะว่าทั้งฟอนเนี้ย20กว่าห้องเนี่ยหนูอยู่แค่ห้องเดียวนะพี่เฮ้ยทั้งฟลอร์นะทั้งฟลอร์หนูอยู่แค่ห้องเดียวครับและที่สำคัญคือลูกค้าบอกว่าหนูแค่มาแต่งหน้านะพี่และเดี๋ยวหนูก็จะลงไปพร้อมพี่เหมือนกันครับและพี่เห็นใครหรือเปล่าเมื่อตะกี้ตอนออกจากลิฟต์โอ้ยเห็นดิพี่บอกเห็นแต่ระหว่างนั้นอะคือโยกขั้นตอนจะทำผมแล้วไงครับโยก็ยืนทำผมแล้วโยก็ยืนหลังเขาไงครับแล้วมือเขาก็สไลด์ภาพโทรศัพท์แล้วภาพที่เขาให้ผมที่เขาให้โยดูอะมันเป็นภาพผู้ชายคนหนึ่งนอนคว่ำหน้าจมกองเลือดเอียงคอหน่อยนึงใส่ชุดลายสก็อตแล้วคือเลือดอ่ะท่วมเต็มพื้นหมดเลยแล้วเขาบอกว่าพี่เห็นคนนี้ใช่ปะซึ่งโยบอกว่าใช่เห็นคนนี้เมื่อกี้อ่ะเขายืนโวยวายเขายืนมันจะร้องและประตูระเบียงที่เป็นกระจกก็ดังนี้ครับอย่างเงี้ยขึ้นมาอีกแล้วลูกค้าก็บอกว่าอ่ะพี่เห็นคนนี้ใช่ไหมหนูบอกไว้นะคนเนี้ยเพิ่งเสียลูกค้าก็เราก็พูดตรงๆว่าลูกเราก็พูดในใจว่าลูกค้าเสือกจะเล่าอะไรเวลานี้ตอนนั้นนะซึ่งโยก็กลัวแล้วอ่ะโยก็แบบมือสั่นไปหมดแล้วอ่ะแล้วปุ๊บแต่เราด้วยความลึกๆอ่ะโยเป็นคนติดแข็งนะครับแบบไม่ค่อยกลัวเรื่องอะไรพวกนี้อยู่แล้วแต่ว่าเราอยากจะฟังที่ลูกค้าเล่าเพราะเราเห็นแล้วว่าภาพนั้นน่ะมันใช่ภาพที่เราเห็นเลยตรงผมทรงผมชุดนอนอะไรเรียบร้อยลูกค้าบอกว่าหนูอ่ะมาพักที่นี่ได้เกือบอาทิตย์ละคนเดียว
และก่อนที่พี่จะมาแต่งหน้าเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยผู้ชายคนเนี้ยถูกยิงมีถูกยิงที่หัวบันไดตายที่หัวบันไดแล้วเผอิญลูกค้าอยู่อ่ะเขาเดินออกไปจะไปซื้อของพอดีแล้วเขาอ่ะคือด้วยความที่ลูกค้าอยู่อ่ะเขาบอกว่ามีผู้หญิง 2-3 คนยืนลุมล้อมผู้ชายคนนี้อยู่แล้วเขาก็เดินไปดูแล้วเขาก็ด้วยความอยากรู้อยากเห็นครับเขาก็ถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปไว้ 3-4 รูปครับเห็นหมดเลยก็ถ่ายแบบแต่ว่าผู้ชายคนเนี้ยเขาบอกว่านอนตาแหลกตาไม่ได้หลับนะครับตาเปิดชัดเจนเรียบร้อยตาเปิดแล้วเขาก็ลงไปซื้อของแล้วพอวันที่3มาโยก็มาแต่งหน้าเขาบอกว่าเนี่ยเขาเพิ่งเสียไปตอน3วัน4วันเองพี่ที่หนูมาพักนี่แหละแล้วเขาว่าเป็นคนเห็นผีเขาบอกเขาเป็นคนเห็นผีลูกค้าอยู่บอกผู้ชายคนนั้นคือผีนะพี่ครับคือผีเขาพูดอย่างเงี้ยฮะใช่ผีเมื่อกี้เห็นแล้วว่าผียกเมื่อกี้ผีรู้เลยว่าผีแต่ไม่ได้พูดเพราะกลัวว่าเราก็กลัวเนาะเราทำงานบริการเราต้องสงบปากสงบคำอะไรนึงแล้วเราเห็นอะไรอะครับครับแล้วปุ๊บพอเราเริ่มแต่งกันใกล้เสร็จปุ๊บเริ่มฉีดสเปรย์เก็บผมนะข้างหลังระเบียงกระจกข้างหลังก็ดังอีก อย่างเงี้ยดังแบบไม่เป็นจังหวะเท่าไหร่ครับแต่ว่าแบบเผอิญว่าลูกค้าก็บอกว่าพี่ไม่ได้สังเกตอะไรอีกหลายอย่างเมื่อกี้ห้องเนี้ยแม่หนูซื้อทิ้งไว้เมื่อ20กว่าปีที่แล้วนู่นแต่แม่หนูไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าคนทั้งฟลอร์เสียหมดแล้วมีห้องหนูห้องเดียวที่แม่หนูยังมีชีวิตอยู่เพราะแม่หนูซื้อคอนโดเอาไว้ตอนที่สมัยแม่หนูเรียนอันนี้คือแบบโยก็พูดว่าฮะไม่ค่อยเสียอะไรอะที่หนูรู้มาที่แม่เคยเล่าให้หนูฟังคือมีผู้ป่วยติดเตียงมีเชือดคอตายมีนอนไหลตาย อะไรอย่างเงี้ยครับมีปาดคอตายนี่ก็มีครับแล้วคือโยก็ค้างใจกับครับลูกค้าที่ว่าคุณโยยังไม่ได้สังเกตอะไรเยอะเดี๋ยวเราแต่งหน้าเสร็จเดี๋ยวเจอกันแต่งเสร็จปุ๊บเขาไปแต่งตัวออกมาเขาไปใส่ถุงน่องเลยเขาก็รับปริญญาเนาะออกมาปุ๊บพี่ได้ยินเสียงใช่ไหมเมื่อกี้ที่เคาะประตูเรื่อยๆที่เรานั่งแต่งหน้ากันอยู่ดูบอกว่าอย่าทักผู้หญิงคนนั้นน่ะกระโดดตึกตายแล้วหัวมาฟาดกับระเบียงห้องแม่หนูแล้วตกไปด้านล่างซึ่งหนูมั่นใจว่าเรื่องนี้ยังไม่ค่อยมีใครรู้กันเพราะว่าทุกอย่างถูกเก็บเงียบและเร็วมากครับเขาบอกว่าเป็นช่วงเช้ามืดครับคือถ้าใครตายช่วงเวลานี้จะไม่ค่อยมีใครเห็นหรอกเช้ามืดเนี่ยดูเขามั่นใจว่าขนาดอยู่นั่งอยู่ข้างล่างว่าบียังไม่มีรถไหนผ่านไปเลยอ่ะครับแล้วปุ๊บเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้คือแฟนของผู้ชายคนนั้นที่เสียครับที่โดนยิงอะนะใช่ครับและคือคนที่ยิงก็คือเป็นแฟนเก่าของผู้หญิงคนที่อยู่ห้องด้านบนเขาเนี่ยครับห้องด้านบนเขาอะครับตามมายิงเขาผู้ชายคนนี้วิ่งหนีแต่วิ่งมาตายที่หัวบันไดข้างล่างและผู้หญิงด้วยความที่ว่าทำใจไม่ได้ครับเลยกระโดดตึกลงมาไปหัวฟาดกับระเบียงกระจกของห้องของน้องที่อยู่แต่งหน้าเนี่ยครับไอ้ที่มันเสียงก็ลงไปด้านล่างไอ้ที่เสียงอย่างเงี้ยนะใช่ครับเสียงมันกับอะไรที่มันกระแทกสักอย่างนึงนะใช่อย่างเงี้ยครับใช่ยูก็แบบมันดังมันแต่ว่ามันดังแน่นกว่านี้นะครับมันดังแน่นกว่านี้มันดังเหมือนลูกแตงโมแตกอะไรอย่างนั้นนะครับแต่มันดังหลายๆรอบด้วยกันแล้วปุ๊บเราอ่ะก็พยายามมองผ่านไปที่ม่านบางๆตรงนั้นมันมีม่านกองแสงนะครับมันมีเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเอาหน้ามาพาดกับระเบียงค้างไว้ครับแล้วนั่งมองเราแต่งหน้ากันเดี๋ยวโยอันนี้คือโยเห็นเหรอจะเห็นครับเป็นหน้าของผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะมันเอาหน้ามาตั้งที่ขอบระเบียงเฉยๆครับแต่เราไม่เห็นตัวเขามันเอาหน้ามาตั้งเฉยๆเลยผ่านม่านกรองเดี๋ยวนะโยเห็นแล้วคนที่จ้างโยมาเขาเห็นไหมเขาบอกว่าก็เขาบอกโยว่าเห็นอะไรก็อย่าพูดอ๋อแสดงว่าเขานอกจากโยเขาก็อาจจะเห็นใช่ครับเขาก็เห็นเขาบอกว่าเขาถึงได้พูดย้ำอยู่ตลอดว่าเห็นอะไรอย่าพูดเดี๋ยวเราค่อยพูดกันทีหลังไม่แล้วตอนนั้นโยไม่โวยวายเหรอโทษนะถ้าเป็นพี่แบบเฮ้ยอะไรอยู่ตรงพี่อ่ะเดี๋ยวโยจะมีเรื่องตอนสั้นๆเล็กๆตอนหลังเล่าให้ฟังแต่คือเราเห็นแล้วไงว่ามีหน้าคนละทีด้วยความว่ามันโยไปต่างจังหวัดบ่อยแล้วเหมือนเราเห็นเรื่องแบบนี้บ่อยอะครับเราก็เฉยๆพยายามสงบปากสงบคำเอาไว้ความพอเป็นช่างแต่งหน้าครับมันปากมันจะดีกระดาอยู่แล้วแล้วแบบมันจะพูดได้อย่างนี้คือลูกค้าพูดว่าเห็นอะไรพี่อย่าเพิ่งพูดนะเดี๋ยวเราค่อยพูดตอนแต่งหน้าเสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บโยก็ทุกอย่างลูกค้าเก็บลูกค้ารีบปิดไฟลูกค้ารีบแต่หน้าผู้หญิงคนนั้นยังอยู่อีกนะครับแต่หน้าผู้หญิงคนนั้นอะหน้าเขาแบบเป็นเลือดหมดเลยไม่เห็นหน้าเขาแบบเป็นลูกตาเป็นอะไรเลยครับเป็นเลือดหมดเลยเป็นเลือดอาบหมดเลย
เป็นผมยาวไปเห็นแค่หน้าเหมือนหน้าองค์พระธาตุระเบียงเฉยๆแล้วมองมาในห้องเราอย่างเงี้ยว่าเราทำอะไรกันอยู่อะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งโยสติสตังค์อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วแหละแล้วพอปุ๊บลูกค้าเปิดห้องลูกค้าบอกอ่ะโอเคพี่เสร็จแล้วป้าจะไปกันดีกว่าลูกค้าก็บอกว่าเดี๋ยวดูเสร็จนี่ลูกก็กลับบ้านเลยหนูก็ไม่แวะเข้ามาที่ห้องนี้อีกแล้วโยก็ภาวนาว่าขออย่าให้เราลืมอะไรในห้องนั้นนะเพราะถ้าลืมปุ๊บต้องกลับมาเอาอย่าลืมนะแล้วปุ๊บสักการะเดียวเป็นคนขี้ลืมสเปรย์บ้างลืมอะไรอย่างเงี้ยทิ้งไว้ลูกค้ากลับมาเอาบ่อยแล้วปุ๊บลูกค้าว่าเดี๋ยวพี่สังเกตว่าสิ่งที่พี่ลืมสังเกตอ่ะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังลูกค้าเปิดประตูปุ๊บพี่เคยเห็นคอนโดที่ไหนเขาตั้งรองเท้ากันหน้าห้องโยก็ว่ะเพราะว่าอย่าลืมว่าทางที่ระหว่างที่เดินไปที่ห้องเขาไฟมืดหมดเลยครับแล้วปุ๊บมันมีแค่ไฟที่หน้าลิฟต์เฉยๆแล้วรองเท้าทุกคู่พี่ดูนะใหม่หมดมันเป็นเพชรพี่เขาตั้งเอาไว้เพราะว่าฟอร์เนี้ยไม่มีใครอยู่แล้วตั้งเอาไว้ให้เหมือนมีคนอยู่โอ้ยแต่ในความเป็นจริงไม่มีมันเอารองเท้ามาความเป็นจริงเอารองเท้ามาตั้งหลอกตั้งหลอกเอาไว้ว่ามันมีคนอยู่ครับซึ่งคือระเบียงคือไม่ใช่ระเบียงครับด้านหน้าเราก็มันก็แคบมากมันก็ไม่เชิงแคบมากครับแต่ว่าเราพอเดินแล้วแบบมันใกล้กับชิดกับรองเท้าแล้วพี่สังเกตรองเท้าทุกคู่ใหม่หมดเขาบอกเงี้ยรองเท้าทุกคู่แบบว่ะถ้ารองเท้าคนจริงๆมันต้องใช้ดีมันไม่ได้แบบเหมือนเราก็ระหว่างนั้นคือเราก็พูดกันอยู่นะครับคือน้องเขาเป็นคนไม่กลัวเลยอ่ะแต่แบบด้วยความที่เราอ่ะกึ่งใจเราก็กล้าๆแต่เราก็ไม่ได้กลัวนะครับแล้วก็เดินผ่านทุกห้องแล้วพี่ดูดิทุกห้องอ่ะยันติดหมดทุกห้องซึ่งยันอ่ะครับเป็นยันผ้าขาวยันผ้าแดงยันผ้าเหลืองครับเต็มหมดและประตูอ่ะครับใหญ่มากครับแต่เป็นประตูไม้ประตูไม้สีน้ำตาลครับปุ๊บหน้าลิฟต์ก็ติดครับและเผอิญตอนออกเราก็เห็นผู้ชายคนนั้นอีกครับที่เขายืนเลือดไหลอะไรเงี้ยมันเขาโวยวายครับมันก็โวยวายเหมือนคึกคานจะคานแล้วหน้ามองไปที่เราแบบเหมือนให้เราช่วยเขาอะไรสักอย่างหรือแบบเราไม่ได้ยินเสียงเขานะครับแต่แบบเขาโวยวายปากเขาคว้างมาแล้วเขาโวยวายมันโวยวายเรียกเราโวยวายวิ่งอะไรเงี้ยแต่เขาอยู่ในมุมของเขาตรงนั้นนะครับไม่เคลื่อนที่ไม่อะไรเลยประจวบว่าแบบพอเราเดินมาปุ๊บอะโยไปเห็นผู้หญิงคนนึงหน้าก็คือผู้หญิงคนที่ระเบียงนั่นแหละครับเขามาที่กระจกข้างที่ใกล้ๆลิฟต์อีกเหมือนเขามามองแล้วว่าเราอะกำลังจะไปไหนอย่างเงี้ยครับแล้วปุ๊บโยก็บอกว่าไปเถอะเรารีบลงไปเถอะตอนนึงลงไปด้านล่างลูกค้าก็บอกว่าก่อนพี่จะออกจากห้องก่อนพี่จะออกจากคอนโดนี้พี่อย่าลืมนะพี่ไปทำบุญด้วยไปทำบุญเพราะเมื่อกี้หนูรู้ว่าพี่เห็นทุกอย่างที่หนูเห็นและหนูรู้ว่าพี่ก็สามารถทำบุญได้แต่ด้วยความที่โยเป็นอิสลามนะครับโยก็เลยให้เพื่อนอะไปถวายสังฆทานให้ไปตักบาตรให้โยฝากเพื่อนว่าเออนะอันนี้นี่นะบอกว่าเหตุการณ์ที่เพื่อนเห็นเมื่อคืนอะไรอย่างเงี้ยครับโยก็แบบคือเราเห็นจริงๆบวกกับและเผอิญตอนที่ว่าโยนออกจากลิฟต์อะครับโยงเดินออกจากลิฟต์ตอนนี้รถแท็กซี่มารับที่หน้าล็อบบี้แล้วครับเดินออกไปดูที่หน้าระเบียงมันมีผู้หญิงคนหนึ่งอะนั่งที่ระยืนอยู่ที่ระเบียงแล้วก้มหน้ามองมาหาเรามันจะบอกว่าไปแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยจบท้ายด้วยคำพูดของลูกค้าที่ว่าเห็นอะไรพี่ไม่ต้องหันกลับไปมองแล้วนะเราไปกันแล้วเราไม่ได้มาอยู่คอนโดนี้แล้วเดี๋ยวหนูก็ไปแล้วขอให้พี่โชคดีนะคะแล้วก็จ่ายตังค์อยู่แล้วก็แยกกันขึ้นแท็กซี่ไปเลยครับเรื่องมันก็มีประมาณนั้นแล้วก็อีกหนึ่งที่ทำให้โยเห็นแบบนี้ครับเมื่อตอนปี47อ่ะโยกับครอบครัวเนี่ยครับไปเที่ยวที่พังงาที่ป่าตองครับแล้ววันนั้นมันเกิดเหตุการณ์ซึนามิครับอ๋อโยอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเหรอใช่ครับตอนยังเด็กมากครับเด็กๆมากๆเลยตอนป .4 ป .5 นี่แหละครับแสดงว่าเป็นเหตุการณ์เฉียดตายมาแล้วใช่ครับตอนนั้นคือนอนหลับไปอ่ะทั้งหมด 4-5 วันครับแล้วก็ตื่นมาอีกทีแล้วก็ตอนนั้นคือทั้งตัวนี่คือแบบเป็นแผลไปหมดเลยเพราะว่าเราแต่ตอนที่เราตื่นตอนที่เขาบอกว่าเขาถ่ายเหตุการณ์ให้ตอนนั้นคือข้างๆเรามีแต่คนตายหมดเลยแสดงว่าใช่ครับในเหตุการณ์วันนั้นนะทำให้น้องเหมือนกับโทษนะเห็นผีมันกึ่งมันเห็นครับแต่แบบด้วยความว่าเรามองเหมือนทุกคนเป็นมันเขาเหมือนคนปกตินะครับบางคนเขาเหมือนเราเดินสวนกันอะไรอย่างเงี้ยเขาเหมือนคนปกติเลยครับแต่แบบ
มันเราสื่อสารกับเขาไม่ได้แค่นั้นเองแล้วเวลาเขาพูดอะไรเงี้ยดูไม่ได้ยินเสียงเขาครับแต่เขาเหมือนเราได้ยินเสียงเขาโวยวายท่าทางอะไรเขาอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบมันเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เราแบบรู้สึกและเห็นมาบ้างดีจาวูก็บ่อยแล้วก็เห็นอะไรพวกเนี้ยบ่อยครับเหตุการณ์ก็ประมาณนี้ครับโอ้ยโยครับพี่โกรธอยู่เรื่องนึงครับพี่โกรธลูกค้าอยู่คือพี่โกรธลูกค้าโยอ่ะคือถ้าพี่เจอลูกค้าคนเนี้ยพี่จะรู้เลยว่าเขาเป็นเด็กเองครับก็อ่อนกว่าโยประมาณปี2ปีครับพอเขารับปริญตอนนั้นก็อ่อนกว่าโยเนี่ยครับเขาจบเร็วไปชวนกันไปแต่งหน้าบ้านเพื่อนบ้านใครที่ไหนก็ได้จะพามาคอนโดนี้โทษนะมาคอนโดนี้ทำไมวะลูกค้าโยอ่ะน่ากลัวกว่าผีครับคือประเด็นคือเขาว่าลักษณะเขาว่าเหมือนคนไม่กลัวเลยแล้วเขาว่าเขาเป็นคนไม่มีเพื่อนเขามีที่พักอยู่ตรงเนี้ยคือคอนโดนี้ที่เดียวเท่านั้นมันไม่มีที่อื่นแล้วครับพี่หนูขอโทษด้วยโอ้ยเป็นคอนโดที่แม่ซื้อไว้นานแล้วซื้อไว้นานแล้วก็ไม่ได้มาอยู่แล้วก็ไม่มาอยู่หรอกถึงบอกว่าไอ้ห้องก็เหมือนกับไม่ได้เหมือนมีคนอยู่เอาผ้าเพิ่มมาคลุมไว้อย่าลืมครับว่าบนที่ฟอร์นั้นอ่ะคนตายหมดแล้วแล้วห้องเนี้ยแม่คือยังไม่เสียครับแม่เขายังไม่เสียแม่เขาเลยถือแม่เขาเป็นคนกลัวผีแล้วก็มีเพชรเม็ดแต่ว่าถ้าเกิดฉันอยู่ต่อฉันเนี่ยจะเป็นลายต่อไปอะไรเงี้ยก็เลยย้ายออกไปก็เลยออกใช่ครับโถพอลูกค้าเอ้ยโรงแรมอื่นห้องเพื่อนบ้านเพื่อนก็ได้พูดอะไรน่านิ่งมากครับเขาบอกเขาไม่มีเพื่อนไงครับประเด็นคือเขาไม่มีเพื่อนเขาบอกเขาเรียนจบมาสักพักใหญ่ๆแล้วเขาไม่ได้ติดต่อเพื่อนเก่าๆไว้เลยก็เลยแบบเราก็พอเข้าใจลูกค้าเพราะเราเจอลูกค้าแบบนี้บ่อยครับตัวหนูไม่มีเพื่อนนะพี่พี่นั่งแต่งอะไรไปได้พี่ทำงานตามสบายเลยนะคะเขาพูดอย่างโอเคโอเคแล้วก็ทำหน้าที่เราแต่งเบ็ดหน้าลูกค้าเขาไม่ยิ้มไม่แย้มเลยครับจนถึงได้บอกว่าลูกค้าโยน่ากลัวกว่าผีอีมเขารู้ทันเราทุกอย่างเลยอ่ะโอ้ยโยครับพี่อยากจะบอกโยว่าคืนนี้ขออนุญาตใช้กูมึงนะฮะคืนนี้กูจะกลับบ้านยังไงก็ขอให้โชคดีครับพี่ป๋องแต่ละคนโทรมาแล้วโยมันเล่าเรื่องสนุกตื่นเต้นมากว่าฟังคือเรื่องที่ผมสนุกมากแล้วผมอยากเอาเรื่องที่ไปทำเป็นแบบเป็นภาพแบบเหมือนอารมณ์แบบละครซีรีส์หนังเลยได้เรื่องนี้คือมันสนุกมากแล้วเขาเด็กมันเป็นเด็กที่เล่าเรื่องดีมากคุณผู้ฟังน้องโยอ่ะโอ้โหมันเล่าเรื่องคือเอาโอเคมันคือเรื่องเล่าเนอะคือพี่ก็ไม่ได้เจอไม่ได้เจออย่างโยเนอะก็พี่ใช้ว่าเราอยู่ต่างกันตรงที่ว่าพี่ไม่ได้เจออย่างโยฉะนั้นมันคือเรื่องเล่าฉันก็เลยมองว่ามุมที่เล่าเนี่ยคือเจอจริงไม่จริงไม่รู้ละแต่พี่เชื่ออย่างที่โจอย่างที่โยบอกนะแต่อยากจะบอกน้องถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆได้ทำให้พี่เชื่อไหมว่าถ้าตอนนี้ดูผ่าน YouTube ดูผ่านโซเชียลขนกูลุกแบบพึบพับพึบพับเดี๋ยวมีอีกหลายเรื่องครับพี่ป๋องมาโยไปต่างจังหวัดบ่อยครับเดี๋ยวหลังเดี๋ยวโยจะมาเล่าให้ฟังครับพี่จะรอโยกันละกันนะคืนนี้ขอบคุณมากโยนะฮะกับเรื่องอาชีพพามานะขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอาละฮะน้องตั้นนะเรื่องที่เล่าในคืนนี้เอาเรื่องมาจากไหนครับครับเอาสั้นๆพี่ป๋องก็คือเป็นเพื่อนที่เป็นคนขับรถตู้เขาเล่าให้ฟังอีกทีนึงครับผมเริ่มเรื่องเลยแล้วกันได้ครับก็คือเป็นเรื่องของน้ำหมานน้ำหมานเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมขับรถตู้ที่ผมใช้บริการบ่อยแต่ผมมันไม่เคยเจอนะเขานะมันวนกันไม่เจอสักทีผลว่าเรื่องเนี่ยครับเขาก็เล่าต่อกันมาครับคือตัวน้ำหมานเองเนี่ยจะเป็นคนขับรถตู้ตั้งแต่สมัยก่อนแล้วตั้งแต่รถตู้หัวจรวดนะมาเป็นคอมพิวเตอร์ซึ่งน้ำหมานเนี่ยก็จะรับเรียกว่ารับขับรถตู้เนี่ยไปทั่วประเทศปรากฏว่ามีวันหนึ่งก็มีคนเนี่ยติดต่อเข้ามาหาน้ำหมานครับบอกว่าน้ำหมานขับรถพาไปที่งานศพหน่อยงานศพเนี่ยไม่ไกลออกไปเขาเรียกว่าเลยปริมณฑลไปหน่อยเดียวเองก็เดินทางสักประมาณ2ชั่วโมงน้ำหมานก็รับคิวนี้กดทั้งวันแกก็ใช้ชีวิตอยู่บ้านปกติปรากฏว่าก็ไปกินนู่นกินนี่อะไรมาจนตอนเย็นเนี่ยก็มารับครอบครัวหนึ่งที่บ้านแล้วก็ออกเดินทางจากกรุงเทพเนี่ยสักประมาณ 4-5 โมงเย็นเพื่อจะไปฟังสวดตอนทุ่มหนึ่งเมื่อไปถึงที่บริเวณวัดที่ต่างจังหวัดเนี่ยครับที่ปริมณฑลเนี่ยแกก็เห็นว่าวัดเนี้ยมันเป็นวัดเหมือนที่อยู่ออกไปชานเมืองหน่อยก็เป็นซุ้มประตูวัดพอเข้าไปก็จะเป็นลานเป็นอะไรแล้วก็เลยเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นศาลาสวดศพตามคาแรคเตอร์ของคนขับรถตู้ทั่วไปเนี่ยครับพี่ป๋องเราจะนึกออกว่าเวลาเขาไปส่งคนเสร็จเขาก็จะไม่เข้าไปด้วยหรอกส่งคนครอบครัวเนี่ยไปฟังสวดแกก็จะถอยรถออกมามาหาที่จอดที่แบบว่าเงียบๆเพราะว่าคือคนขับรถตู้อ่ะมันติดนิสัยว่าเวลาจอดรถเนี่ยก็มักจะพักผ่อนเพราะความปลอดภัยของผู้โดยสารที่เหมามาแกก็เลยถอยรถมาจอดอยู่ใต้ต้นไม้แกก็จะนอนแกกะว่าสวดต่างจังหวัดใช่ไหมทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งน่าจะเสร็จสักประมาณสองทุ่มครึ่งกับสามทุ่มอะไรเงี้ยกว่าจะกินข้าวอะไรกัน
แกเข้ามาจอดได้พักนึงก็ตั้งใจว่าจะหลับปรากฏว่าพอเอนตัวจะหลับปุ๊บเนี่ยอ้าวเจ้ากรรมอาหารตอนกลางวันมันทำผิดเว้ยเกิดปวดท้องอยากเข้าห้องน้ำทีนี้ก็มองไปในความมืดประมาณมันไม่มืดมากพี่ป๋องทุ่มครึ่งมันก็จะเห็นเป็นศาลาสวดศพเห็นไฟเป็นองค์ดวงเป็นกุฏิพระเป็นนู่นนี่นั่นแกก็มองหาห้องน้ำจะเดินเข้าไปที่งานศพเราก็แบบว่าเดี๋ยวเขาหาว่าไปละลาบละลวงไปขอของกินครับเขามองหาห้องน้ำวัดโอ้โหมองไปตรงนู้นก็ศาลาตรงนี้ก็เมนโอ้โหน่ากลัวครับปรากฏว่าแกก็เลยลงจากรถก็ยงลงมายืนมองครับพักเดียวแกมองเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่สักประมาณเนี่ยมองเห็นในระยะสายตาเนี่ยสักประมาณ10เมตรครับแกก็เดินเข้าไปหาน้องน้องแถวนี้มีห้องน้ำไหมปวดท้องอ่ะครับน้องก็หันมามองหน้าป้าพี่หนูพาไปปรากฏว่าผู้หญิงคนเนี้ยก็คว้ามือน้ำหมานครับแล้วก็จูงแกก็งงบอกโอ้ยผู้หญิงแถวนี้เว้ยจูงมือเลยว่ะก็จูงมือไปปรากฏว่าที่จูงมือไปเนี่ยมันเดินออกจากบริเวณวัดเนี่ยไปนิดเดียวปรากฏว่าจะเป็นบ้านหลังหนึ่งที่เป็นบ้านเขาเรียกว่ายกเสาแล้วก็เป็นบันไดขึ้นไปข้างบนลักษณะคล้ายๆกุฏิพระก็ขึ้นไปปุ๊บแกก็มองไปผู้หญิงคนนี้ก็ดึงประตูเปิดออกอ้าวบ้านใครประตูไม่ได้ล็อกครับถามผู้หญิงคนนี้ว่าบ้านใครอะไรเงี้ยผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ตอบแล้วก็พอเปิดประตูค่อยปุ๊บผู้หญิงก็ชี้ไปที่สุดบ้านนะครับบ้านมันไม่ใหญ่พี่ป๋องมันน่าจะสักประมาณคืออย่างที่ผมบอกมันไซส์แบบกุฏิพระก็คือเป็นห้องครับแล้วก็มองเข้าไปมีมุ้งแล้วก็มีห้องน้ำก็ชี้ไปที่สุดห้องครับบอกนู่น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 แกก็ไม่คิดอะไรแล้วเพราะตอนนี้ปวดท้องแกก็ไปเข้าห้องน้ำครับเข้าห้องน้ำแล้วก็แกก็คิดไปเรื่อยบอกโหผู้หญิงคนนี้มันผีมันผีหรือเปล่าครับก็คิดอยู่ปรากฏว่าก็ออกมาจากห้องน้ำอ้าวไม่เจอผู้หญิงคนนี้แหละเอ้ยหายไปไหนครับสักพักได้ยินเสียงหัวเราะเสียงมาจากไหนอ่ะครับเสียงมันอยู่ในห้องนี่หว่าแกก็เลยมองรอบๆห้องมันก็จะเป็นของวางแบบคือมันเป็นห้องที่มันไม่ได้มีของอะไรเยอะพี่ของเสื้อผ้าก็จะแขวนอยู่มีโต๊ะเครื่องแป้งมีอะไรอย่างงี้ปรากฏว่าอ้าวเสียงดังมาจากในมุ้งนี่หว่าแกก็ยืนเพ่งเฮ้ยมีอะไรปะวะคิดกลัวผีเปล่าอย่างนี้กลัวผีเปล่าแกก็เฮ้ยตอนเนี้ยขาแกก็เริ่มสืบไปเริ่มสืบคือไม่ได้สืบไปหามุ้งสืบไปที่ประตูเพื่อจะถอยบอกจะเพิ่งไปสิตอบก่อนกลัวผีเปล่าแกก็เงียบครับถามให้ตอบกลัวผีไหมกดว่าแกก็มองเพ่งไปที่มุ้งคือลักษณะพอมองเพ่งไปบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าสายตาพอมันคุ้นชินกับความมืดเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่แกเห็นเข้าไปในมุ้งเนี่ยมันเป็นร่างของคนนอนอยู่แล้วคุมผ้าขาวตั้งแต่หัวจนเท้าแกก็เฮ้ยผีปะวะผีนี่วะแล้วก็พูดอย่างเงี้ยกลัวผีเปล่ากลัวผีเปล่าแกก็สืบเท้าที่แบบว่าเท้าเนี่ยจะไปที่ประตูแล้วแกก็คว้าประตูที่จะดันเปิดออกไปปรากฏว่าแทนที่จะเป็นแกเนี่ยดันประตูเหมือนแกถูกกระชากตัวออกไปตามประตูออกไปฮึบออกไปครับเป็นร่างผู้ชายคนนึงมายืนอยู่เฮ้ยคุณมาทำอะไรบ้านผมอะบอกอุ้ยผมขอโทษพอดีน้องผู้หญิงอะเขาพามาเข้าห้องน้ำครับบอกเฮ้ยคุณผู้หญิงที่ไหนในวัดในวาบอกเอาแล้วที่นี่บ้านใครอะครับบอกบ้านผมเองเนี่ยคือลุงคนเนี้ยลักษณะแก่ดูผอมๆลักษณะคล้ายๆมักกะทายกอ่ะเขาบอกว่าผมเนี่ยแหละผมมาเป็นสับปะเลอบ้านผมอยู่นี่แล้วผู้หญิงคนนั้นน่ะใครอ่ะปรากฏว่าระหว่างที่พูดคุยอยู่เนี่ยมุ้งมันก็เปิดออกเปิดเองเป็นผู้หญิงเนี่ยเปิดมุ้งออกมาแล้วก็โผล่หน้าออกมาแหวแล้วก็ร้องกิ๊กๆๆแล้วก็วิ่งสวนออกไปเลยไอตัวน้ำหมานี่ก็งงงงดิเฮ้ยอะไรวะไอ้ลุงคนนี้ก็เลยบอกว่าอ๋อนึกว่าใครเนี่ยมันอีนวลใครอะเป็นคนบ้าเป็นคนบ้าที่อยู่แถวๆนี้แหละครับมันชอบมาวิ่งเล่นในวัดแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันคงพามาเข้าห้องน้ำมันคงเห็นว่าใกล้บ้านลุงก็เลยคุยกันบอกเอ้ยแล้วเรามาทำอะไรที่นี่บอกว่าผมขับรถมาเนี่ยคนขับเป็นคนขับรถตู้
ลุงก็เลยพามานั่งคุยก็แบบลุงเนี่ยเป็นสับเหร่ออยู่ที่มานานแล้วเออเนี่ยมันเป็นคนบ้ามันอยู่แถวเนี้ยบ้าอยู่ตรงนี้แหละมันก็ชอบมาเล่นอย่างนี้แล้วยังไงอ่ะจะไปไหนยังไงก็บอกเดี๋ยวรอผมมารองานจบที่จะเสร็จแล้วเจ้าภาพคนที่พามาเนี่ยอยู่ไหนบอกนู่นอยู่ศาลาตรงนู้นลุงเออเอองั้นเดี๋ยวลุงเข้าบ้านก่อนเออเราก็ไปนั่งในรถอะไรไปแกก็เดินลงมาครับตอนนี้บอกโอ้โหจะกลับไปนั่งที่รถตู้ไม่ไหวเว้ยเออแปลกแต่อีโน้นี่คือคนบ้าคือคนบ้าไม่ใช่ผีนะเออเป็นคนนะเออเป็นผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงแกก็คิดแบบเออยังไงครับก็เลยเดินไปทีนี้รถตู้ก็จอดอยู่ทางซ้ายแกก็แบบจะเดินกลับไปรถตู้ดีไหมครับก็เลยจะเดินไปที่คิดว่าเดินไปศาลาสดๆปรากฏพอเดินไปเรื่อยๆครับก็ไปเจอป้าคนหนึ่งกวาดลานวัดอยู่เออกวาดลานวัดอยู่ถามบอกป้าครับสงสัยมากเลยอ่ะมีคนบ้าจริงกับแถวเนี้ยเออเออป้าแกก็แบบกวาดกวาดกวาดแกก็หันมาอ๋อป้านีว่าโอ้คงเจอเหมือนคนอื่นแหละก็คือคนบ้าเนี่ยคิดว่าเป็นผีเออเออมาที่ไรก็คิดว่าเป็นผีเนี่ยแล้วหนุ่มมาทำอะไรครับก็ผมก็คนขับรถตู้ก็เล่าเหมือนที่เล่าให้ลุงฟังป้าบอกระวังนะครับแถวเนี้ยผีดุอุ้ยป้าพูดเหรอเออป้าบอกผีดุเอางี้เดี๋ยวป้าเดินไปเป็นเพื่อนครับเออสลายอยู่ตรงนั้นมันมืดมืดเผื่อเจออะไรจะได้ไม่ต้องกลัวครับก็เดินคุยกับป้าเลยก็ถามว่าอ้าวแล้วป้าเป็นใครมาจากไหนครับป้าบอกป้าเนี่ยบ้านอยู่แถวนี้แหละไม่มีลูกไม่มีผัวครับป้าก็ทำไร่ทำนาเก็บเงินมาได้ก็ทำบุญนี่แหละเออทำบุญกับวัดทำอะไรพอกลางค่ำกลางคืนไม่มีอะไรทำก็เดินมาลานวัดเออมาช่วยมากว่ามาช่วยพระเจ้าเขาแกก็เดินเดินตามมาพูดคุยมาเรื่อยๆพอเห็นสลาปุ๊บแกบอกเดี๋ยวแป๊บนึงป้าเชือกรองเท้าหลุดครับก้มไปผูกเชือกรองเท้าหน่อยน้ำหมานแกก็ก้มไปผูกเชือกรองเท้าพอยืนขึ้นมาปุ๊บอ้าวครับป้าหายไปไหนอ่ะอ้าวครับป้าหายไปไหนก็เลยหันไปมองปรากฏว่ามองกลับไปเห็นเนี่ยป้าแกไปยืนกวาดลานวัดอยู่ที่เดิมเออก็อ๋อเข้าใจได้ป้าแกคงเดินมาส่งเออคงเห็นจะถึงแล้วครับก็เลยเดินเข้าไปที่ศาลาก็ไปน้อมด้อมมองๆในใจตอนนี้คืออะไรมันก็กลัวเป็นผีทั้งหมดแล้วพี่บอกจริงๆแกก็มองไปอย่างแรกเลยเนี่ยธรรมชาติเลยแบบมองไปที่ศพที่ลงศพก่อนกับรูปหน้าศพมองไปอ๋อคนที่ตายเป็นผู้ชายเป็นหนุ่มหน่อยเออใจก็ชื้นขึ้นมาก็เลยอ่ะเดินเข้าไปปรากฏว่าระหว่างนั้นเนี่ยมันก็สักประมาณ2ทุ่มคือเบรกสวดพอดีแล้วก็เป็นช่วงนี้เขาเลี้ยงข้าวต้มกันก็เจอเห็นคนที่เหมามาเนี่ยก็เรียกอ้าวน้าๆมานี่มากินข้าวมากินข้าวกันเออมากินข้าวแกก็เดินเข้าไปแกก็กินข้าวครับระหว่างที่กินข้าวเนี่ยแกก็ไม่ได้คุยกับใครแกก็ไปนั่งโต๊ะอยู่คนเดียวพักนึงครับคนที่แบบที่เขาเสิร์ฟข้าวต้มเขาก็เอาข้าวต้มมาเสิร์ฟเพิ่มบอกน้ากินข้าวต้มอีกไหมครับโอ้โหเนี่ยกินอะไรเข้าไปได้ไม่เยอะหรอกท้องไส้มันไม่ค่อยดีเมื่อกี้ก็ไปเข้าห้องน้ำที่ตรงนู้นมาโชคดีเนี่ยเจอคนบ้าเออคิดว่าเป็นผีดีที่ลุงเขาอะที่เป็นไอเนี้ยที่เป็นมรรคทายกไม่สับเบลอ อะเขาบอกครับไอคนเสิร์ฟก็เงียบนะนะเจอใครก็เจอคนบ้าก็เจอคนบ้าเจอสับเบลอเมื่อกี้ไงเออคนบ้าอินวนอะเออคนแถวนี้เขารู้แล้วเจ้าของบ้านอ่ะใครก็คุณที่ว่าเป็นมคธายกสับปะเลอก็ลุงเมื่อกี้ใส่เสื้อแบบใส่เสื้อขาวๆใส่กางเกงขากล้วยอ่ะเขาบอกเป็นมคธายกวัดนี้อันนี้ก็เงียบครับบอกเฮ้ยมคธายกอ่ะเขาอยู่บนศาลาเออบอกเอ้าก็แกก็คงเดินมาไงเมื่อกี้ลุงลองลุงน้าเนี่ยลองมองดูดีๆบนศาลาครับใช่ไหมแกก็มองขึ้นไปบนศาลาตอนนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นจังหวะที่ที่เป็นมรรคทายกปกติเขาก็จะเริ่มวางธูปเทียนดอกไม้วางซองแกก็เริ่มนั่งแบบเพ่งพินิจมรรคทายกหนุ่มนี่หว่าเออแกก็เริ่มมองแบบโหใส่ชุดดีว่ะใส่กางเกงสแลกใส่เสื้อเป็นเสื้อซาฟารีก็ไม่ใช่นี่คนละคนก็เลยหันกลับไปถามเขามีกี่คนมรรคทายกวันนี้วัดส่วนใหญ่เนี่ยถ้าวัดไม่ใหญ่เขามีมรรคทายกคนเดียวใช่แล้วคนนั้นกับคนนี้คนไหนเป็นมรรคทายกจริงคนนี้ผู้ช่วยหรือเปล่า
น้าฟังดีๆนะคนเนี้ยครับคือมัคคทายกคนนั้นก็เป็นมัคคทายกเป็นสับปะเลอเหมือนกันครับแต่เนี้ยลูกลูกแต่นั้นอ่ะพ่อใช่ตายไปตั้ง5ปีแล้วตายไป5ปีแล้วตายไป5ปีแล้วทีนี้ไอ้น้องหมาก็เริ่มนั่งแบบเฮ้ยเครียดนะเนี่ยเริ่มเครียดเริ่มครับเอ้ยก็เมื่อกี้ก็ยังบอกป้าคนเมื่อกี้อยู่เลยว่าเออเนี่ยมกทายกเมื่อกี้เขาแบบเจอบนนั้นเขายังบอกเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านครับอ๋อเหรอป้าที่กวาดลานวัดใช่ไหมก็คงคนแถวนี้แหละครับแล้วคนนี้ก็เดินไปกดว่าแกก็กินโฮมินข้าวก็สวดอีกจบหนึ่งพอสวดจบเสร็จครับคนที่เป็นคนเหมารถเนี่ยเขาบอกนะครับเดี๋ยวจะได้เดินทางปลอดภัยครับขึ้นมากราบศพซะหน่อยแกก็ไปถอดรองเท้าครับก็ขึ้นไปกราบส่งกราบศพใส่เลยเดินลงมากดว่าพี่ป๋องใช่ไหมพอกลับมาปุ๊บเนี่ยแกเนี่ยเงยหน้าขึ้นไปแบบว่าเพื่อแบบถอดรองเท้าแล้วก็ลุกขึ้นมาปุ๊บอ่ะพอแกเงยหน้าปุ๊บครับรู้อีกทีคือความรู้สึกตอนนั้นคือแกหงายตึงไปเลยอ่ะล้มลงไปเลยเหรอล้มลงไปเลยกดว่าพักเดียวครับทุกคนก็แบบมาแบบเอาเงินดุมเงินดุมอะไรเอามาพูดมาคุยครับนะเป็นไรอ่ะทำไมเป็นลมครับลุงก็บอกเฮ้ยไม่มาแล้ววันเนี้ยกลัวว่าทำไมอ่ะโอ้ยผีดุจริงๆอย่างที่เขาบอกด้วยเออว่าทำไมอ่ะครับเมื่อกี้พอไปกราบศพเสร็จพอเดินออกมาจังหวะที่แบบผูกเชือกรองเท้าเสร็จไอเราก็แบบอยากรู้ว่าวัดนี้แบบอะไรเป็นยังไงก็เงยหน้าขึ้นไปครับข้างบนเขาเขียนชื่อว่าศาลาสุนีจุด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 อ่ะเอ่ยนามสกุลครับก็แบบเริ่มมองพอก้มลงมาเฮ้ยแค่นั้นแหละไม่ลงหงายตึงเลยเพราะที่เสาตรงวัดอะพี่ป๋องเวลาคนเขาบริจาคสร้างศาลาครับเขาจะเอารูปอะมาฝังไว้ตรงเสามีชื่อมีรูปก็คือข้างบนเป็นชื่อส่วนข้างๆเนี่ยครับเป็นรูปป้าคนนั้นอะที่กว่าที่กว่าเขียนชาตะมรณะติดอยู่ตรงเสาคนลุกแกบอกว่าแค่นั้นแหละแกหงายตึงแบบครับเป็นลมลงตรงนั้นเลยอะสุดท้ายก็คือกลายเป็นว่าแกเขาเหมารถตู้แกขับมาแต่ขากลับอะคนที่เหมาขับรถกลับให้ต้องขับรถแกแล้วพาแกไปส่งไอ้น้ำหมานขับรถไม่ไหวเป็นเราก็ขับไม่ไหวขาอ่อนจนถึงกรุงเทพคือไอ้คนขับคนที่เหมารถเนี่ยขับรถไปส่งรถตู้น้ำหมานที่บ้านแล้วนั่งรถแท็กซี่กลับโหน้ำหมานโหโคตรเสียฟอร์มเรื่องราวประมาณนี้ครับพี่ป๋องอู้แสดงว่าน้ำหมานเจอคือยายนวลเนี่ยเป็นคนบ้าอันนี้เป็นคนบ้าแต่ว่าลุงที่ว่าก็ว่าเป็นมัคคทายกคนก่อนก็คือพ่อของก็คือพ่อของมัคคือพ่อมัคคทายกสับเปลือที่เป็นลูกคนนี้แหละที่มีชีวิตอยู่ใช่ก็คือเขาอยู่บ้านหลังเดียวกันเสียไป5ปีเสียไป5ปีแล้วนี่1ดอกก็ได้1ดอกและดอกที่2ก็คือดับเบิลนะใช่ก็คือป้าที่กวาดลานวัดใช่ก็เสียไปแล้วก็คือเรื่องราวมันคงจะคือจากที่ฟังอ่ะแกก็ไม่ได้ย้อนไปถามเราตอนนั้นแกลงหลบพอล้มตึงไปก็เหมือนคนแบบเบลอไปแล้วว่าคืออารมณ์ประมาณว่าอย่างที่ป้าแกเล่าแหละก็คือแกไม่มีลูกไม่มีผัวทำเงินทำอะไรมาก็บริจาคให้วัดแกก็คงเอาเงินที่ได้เนี่ยมาบริจาคสร้างศาลาแล้วแกก็คงเสียชีวิตครับเขาก็เลยเอาแบบว่าตั้งชื่อศาลาแล้วก็เอากระดูกแกมาฝังไว้แกก็อยู่ที่นี่ที่เสาแกก็เลยกวาดลานวัดรอคนที่จูนติดกับแกแล้วก็มาเจอกันอย่างลุงหมานี่แหละใช่ครับเดานะหลังที่ลุงหมานเริ่มมีสตินะน่าจะไปลดน้ำมนต์สัก3วัด7วัดคือต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องไม่น่ากลัวนะพี่ป๋องน่ากลัวช่วงนี้เรามากันที่สายของคุณน้ำมนต์ฮะสวัสดีน้ำมนต์พี่ป๋องน้ำมนต์เราเจอกันอีกแล้วใช่แล้วแต่คืนนี้มันเป็นคืนพิเศษเพราะว่ามันคือ The Shock Fighting นะครับซึ่งถ้าคืนนี้คนที่เป็นแชมป์ The Shock Fighting จะได้ตุ๊กตา The Shock สีส้มตัวนี้ไปนะครับนะฮะลองดูกันละกันพี่ๆเขาเล่ากันไว้ดีมากเลยน้ำมนต์ก็กังวลเหมือนกันนะนี่ดีทุกคนน้ำมนต์ก็เก่งนะฮะแต่ว่าการแข่งขันมันเหมือนแบบ10 fight 10นะมันก็ต้องมีคนที่ชนะคนที่แพ้ได้รับการชูมือนะแต่ว่าเราถือว่าเราร่วมสนุกกันละกันครับขอให้น้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดให้เต็มที่กันละกันนะพี่ป๋องเอาใจช่วยนะครับนะฮะเอาล่ะปิดท้ายในคืนนี้กับเดอะช็อคไฟตี้ของเราขอมีประวัติย้อนกลับไปเมื่อ8-9ปีที่ผ่านมาที่จังหวัดลำพูนครับเหตุการณ์ที่ว่านี้คืออะไรครับเหตุการณ์ที่ว่านี้นะคะเกิดขึ้นที่วัดหนึ่งในจังหวัดลำพูนซึ่งน้ำมนต์ก็จำชื่อวัดไม่ได้แล้วนะคะมันเป็นเรื่องที่ผ่านมานานพอสมควรแต่ว่า
สิ่งที่จำได้ชัดเจนคือในวัดนั้นเนี่ยค่ะมีบ้านทรงไทยหลังหนึ่งซึ่งบ้านทรงไทยหลังเนี้ยก็เหมือนว่าจะมีคนเฒ่าคนแก่ค่ะที่เขาดูแลบ้านหลังนี้อยู่ในวัดนั้นอย่างเงี้ยค่ะพี่ป๋องซึ่งบนบ้านจะมีของโบราณเยอะมากเหมือนว่าวันนั้นเป็นการเราไปทัศนศึกษากับทางโรงเรียนประมาณนั้นนะคะแล้วทีนี้ก็ได้มีโอกาสขึ้นไปชมบริเวณบนบ้านโซนแรกก็จะเป็นพวกเครื่องดนตรีไทยแต่ทีนี้มันมีความพิเศษตรงที่ว่ามันมีห้องอยู่ห้องนึงค่ะพี่ป๋องมันเป็นห้องที่เขาเปิดประตูไว้ซึ่งสามารถเข้าไปชมได้แต่คือเข้าไปแล้วเนี่ยจะมีภาพถ่ายอะค่ะติดเต็มบริเวณฝาผนังครับเป็นภาพของเป็นภาพของผู้หญิงกับผู้ชายใส่ชุดแหน่เป็นพื้นแบบชุดพื้นเมืองชุดพื้นบ้านชุดไทยของภาคต่างๆอะค่ะติดอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วก็มีเสื้อผ้าเป็นหุ่นวางอยู่เต็มไปหมดแล้วทุกอย่างตรงข้างหน้าน้ำมนต์คือผ้าไทยทั้งหมดแต่ทีนี้ด้วยความที่เรามือสนนะคะเราก็ไปจับไปลูบไปคำไปจับไปลูบผ้าอยู่ผืนหนึ่งน้ำมนต์ก็จำไม่ได้หรอกรู้แค่ว่ามันก็เป็นผ้าชุดไทยแล้วอยู่ดีๆก็มีคุณตาคนหนึ่งเดินเข้ามาพูดภาษาเหนือใส่เราตอนนั้นเราก็ยังฟังเมืองไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนก็แปลให้ฟังประมาณว่าเขาบอกว่าเนี่ยไปจับของเขาอ่ะระวังเขาตามกลับบ้านนะบอกแล้วว่าอย่าไปยุ่งมันไม่ใช่ของดีเล่นมันไม่ใช่ของที่เราแบบจะไปควรจับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ตกใจขอเขามาลาโทษแบบหนูขอโทษค่ะหนูไม่ได้ตั้งใจหนูก็วิ่งลงมาจนพอหลังจากกลับจากที่ทัศนศึกษากลับมาที่โรงเรียนก็ไปเล่าให้น้องอีกคนนึงฟังน้องเขาก็พูดว่าเนี่ยพี่หนูก็จับเหมือนกันนะจับไปเยอะด้วยอะไรเงี้ยไปยืนชี้รูปแล้วน้องบอกว่าน้องเป็นคนพูดเองอะนะคะน้องบอกว่าตอนที่ยืนจ้องรูปนึงอยู่รู้สึกว่าคนในรูปอะขยับหน้าได้อันนี้น้องพูดเราก็ไม่แน่ใจแต่คือคนในรูปทุกรูปเป็นรูปแบบรูปขาวดำหมดเลยค่ะพี่ป๋องแล้วคือมันน่ากลัวพี่ป๋องเข้าใจว่ามองรูปโบราณรูปหนึ่งแล้วมันให้ความรู้สึกแบบขนลุกไหมพี่เหมือนเรามองเขามองเราใช่เหมือนเขามองเราตลอดเวลาเหมือนเขารู้ตัวว่าฉันมองเธออยู่เธอมองฉันอยู่ฉันก็มองเธออยู่แล้วทีนี้ไอ้น้องคนที่มันจับรูปเหมือนกันนะคะก็ระหว่างที่คุยกันน่ะก็ยังไม่เกิดอะไรแปลกคือคุยกันระหว่างที่นั่งเดินทางกลับมาค่ะเดินทางกลับมาที่โรงเรียนเสร็จปุ๊บเลิกเรียนน้ำมนต์ก็คือตอนนั้นน้ำมนต์เป็นประธานนักเรียนเลิกเรียนมาเนี่ยมันก็จะมีเด็กๆมานั่งสุมหัวกันน้ำมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่น้ำมนต์อย่างงู้นอย่างงี้แล้วน้องคนที่คุยกับน้ำมนต์เนี่ยเขาก็เดินมาแล้วบอกว่าเจ๊ปวดหลังว่ะเขาพูดกับหนูอย่างนี้นะคะแต่คือน้ำมนต์น่ะนั่งหันหลังให้เขาอยู่ยังไม่เห็นปุ๊บเขามานั่งข้างน้ำมนต์สิ่งที่น้ำมนต์เห็นคือน้ำมนต์เห็นคนแก่ๆครับใส่ชุดเหมือนใส่เสื้อม้อห้อมแล้วก็มีผ้าโพกหัวขี่หลังน้องหนูอยู่ขี่หลังน้องก็อยู่เหรอแล้วน้องมันก็บอกเจ๊หนูเป็นอะไรไม่รู้คือหนูปวดไหล่มากหนูก็มองหน้ามันคือหนูตกใจแต่หนูไม่กล้าพูดหนูเห็นแล้วหนูก็แบบหน้านิ่งๆแล้วหนูก็พูดกับน้องแค่ว่าไม่เดี๋ยวตอนเย็นพี่โทรหานะ คือณตอนนั้นมันอยู่ในยุคที่เรายังต้องโทรคุยกันนะคะโซเชียลทีนี้น้ำมนต์ก็เลิกเรียนแยกกับบ้านมามันไม่ได้จบแค่นั้นค่ะพี่ต๋องพอน้ำมนต์กลับมาที่บ้านน้ำมนต์ต้องขอพูดก่อนว่าบ้านที่น้ำมนต์อยู่เนี่ยไม่มีเจ้าที่ครับมีแต่ศาลตายายเจ้าของหอพักเขาไม่ได้ทำลงเจ้าที่เจ้าทางไว้มีแต่ศาลตายายแล้วศาลตายายอ่ะอยู่ตรงกับห้องน้ำมนต์เลยอยู่ด้านหลังห้องน้ำมนต์คือห้องที่น้ำมนต์อยู่เนี่ยมันจะเป็นเหมือนบ้านเช่าเป็นห้องแถวอะค่ะณตอนนั้นแล้วมันก็จะมีหลังคาสังกะสียื่นออกมาพี่ป๋องยื่นออกมายาวๆเราก็กลับบ้านมาปกติลงรถมาจะเดินเข้าไปที่บ้านแวะไปสวัสดีแม่เอากระปงกับข้าวมาจะกินข้าวแล้วคือหนูเป็นคนที่เวลาออกไปข้างนอกหรือออกไปที่ไหนก็แล้วแต่น้ำมนต์จะปิดหน้าต่างปิดประตูปิดทุกอย่างไม่ให้ลมเข้าไม่ให้อะไรเข้าเพราะมันเคยมีงูเข้ามาในห้องค่ะเราก็ต้องกันอันตรายตัวเองอะไรประมาณนี้พี่ป๋องแล้วระหว่างที่น้ำมนต์กำลังจะเดินไปเปิดประตูมันมีเสียงดังปั้งดังมากอยู่บนหัวน้ำมนต์ก็เลย
เดินถอยหลังกลับไปชะเง้อหน้ามองตรงหลังคาสังกะสีอะค่ะพี่ป๋องสิ่งที่หนูเห็นพี่ป๋องรู้จักคนที่เขาทำเขาลำเป็นตัวพระตัวนางใช่ไหมคะมันมีผู้หญิงใส่ชุดตัวนางอะค่ะนั่งอยู่บนสังกะสีแล้วชี้หน้าหนูนั่งอยู่ข้างบนแล้วก็ชี้ลงมาค่ะแล้วหน้าเขาคือโกรธหนูก็ตกใจแบบเอาแล้วเอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ป๋องแต่เราก็คือเหมือนเดิมค่ะทำเป็นไม่สนใจเราคิดแค่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปทำบุญให้มันต้องไม่เกิดอะไรขึ้นแต่เรื่องนี้น้ำมนต์ขอแบบให้หนูไปสาบานที่ไหนก็ได้นะพี่ป๋องมันเป็นเรื่องที่หนูไม่คิดว่ามันจะมีจริงๆเพราะหนูเห็นแค่ในละครครับน้ำมนต์เปิดประตูออกมาอย่างที่น้ำมนต์บอกว่าน้ำมนต์ปิดตายทุกอย่างในห้องแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือห้องหนูมีแต่ควันครับแล้วควันที่หนูได้กลิ่นเป็นกลิ่นธูปโดยที่ไม่ได้มีใครจุดนะไม่มีคนจุดพี่ป๋องซึ่งต่อให้จุดอ่ะเขาต้องมาลมในห้องหนูอันนี้คือเรื่องที่น้ำมนต์ยังเหลือเชื่อจนทุกวันนี้ค่ะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงมันไม่มีที่ให้เข้าแถมไม่มีใครจุดธูปด้วยแล้วคือควันมันจำนวนมากชนิดที่ว่าถ้าคุณจะจุดคุณต้องใช้หลายกรรมแล้วต้องเป็นกรรมใหญ่ๆมากๆแล้วเอามาลนหนูถึงขั้นว่าต้องเปิดพัดลมอะค่ะเป่าประมาณ15นาทีอะพี่ป๋องควันถึงจะหมดพอหลังจากเหตุการณ์ควันพอเจอเขาตรงหน้าหลังคานะคะถัดมาก็จะเป็นตรงควันทีนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นละทุกอย่างเข้าสู่โหมดปกติจนกระทั่งเหมือนเดิมเลยค่ะดูคนอดผีจบกำลังจะนอนพี่ป๋องหนูหันไปกดโทรศัพท์ก็คือขวามือหนูเนี่ยเป็นทีวีซ้ายมือเป็นกำแพงครับน้ำมนต์เอียงตัวไปทางซ้ายหันหลังให้ทีวีหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาจะกดดูเวลาจะกดส่งเมสเสจหาเพื่อนหันขวากลับมาปุ๊บมีหัวอยู่ข้างๆหนูเป็นหน้าขาวๆแล้วมีแต่หัวเป็นหัวแบบพี่ป๋องมันคือหัวคนหนูเห็นชัดมากว่ามันคือหัวคนเป็นผู้ชายผู้หญิงเดาว่าเป็นหัวผู้หญิงเดาว่าเป็นหัวผู้หญิงนะคือมันไม่ได้มาแบบมันไม่ได้มาแบบโดนตัดหัวแล้วโดนตัดตรงคอละค่ะนะพี่ป๋องนี่หนูเห็นคือเหมือนหน้าเขาอะค่ะเหมือนเขาโดนตัดปากออกไปอะเหมือนว่าหัวที่โผล่ออกมาคือแหว่งกับปากมาครึ่งนึงอย่างเงี้ยพี่ป๋องหนูก็ตกใจอุทานคำหยาบออกมาเหมือนเดิมเลยค่ะพี่ป๋องแล้วเราก็หันหลังหนีแล้วเราก็ตั้งสติตอนนั้นหนูแผ่เมตตาล่ะหันกลับมาปุ๊บหายไปแล้วแต่มันเป็นวินาทีที่น่ากลัวมากที่ตอนนั้นหนูกลัวจริงกลัวแบบจะร้องไห้พอผ่านไปปุ๊บเราก็ใจไม่ดีละแต่เราก็แบบไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าเราจะไปทำบุญให้เสร็จปุ๊บเราก็ปิดทีวีเตรียมจะนอนแล้วค่ะพอจะข่มตานอนพี่ป๋องเสียงระนาดมาจากไหนไม่รู้ครับดังมาแบบเบาๆอะค่ะเสียงดนตรีไทยได้ยินนำมาเลยเป็นเสียงระนาดหนูจำได้ชัดมากว่าเป็นเสียงระนาดนำมาอนำมาสักพักหนึ่งหนูก็ลืมตาขึ้นมาครับหนูตะโกนเลยนะพี่ใครแม่งมาเปิดเวลานี้วะคนจะหลับจะนอนคือมันจะมีห้องถัดจากหนูไปอีก2ห้องอะค่ะมันมีคนอยู่หนูก็เข้าใจว่าเป็นห้องนี้เปิดเพลงเพราะมันดึกมากแล้วครับแล้วคือเหมือนเรานอนไม่ได้แล้วพรุ่งนี้เราต้องไปโรงเรียนเนี้ยค่ะหนูก็โกรธอะพี่ป๋องครับหนูก็ตะโกนมันก็เงียบไปจริงๆนะพี่ป๋องเงียบไปทีนี้แล้วก็นอนต่อผมตาจะหลับต่อไม่แล้วพี่เพลงกระดาษเพลงเดิมมาอีกแล้วค่ะแต่ดังกว่าเดิมแล้วได้ยินใกล้กว่าเดิมทีนี้โอ้ขนลุกทีนี้พอเราลืมตาขึ้นมาค่ะพี่ป๋องครับแวบแรกที่น้ำมนต์เห็นคือปลายเตียงน้ำมนต์เนี่ยถ้ามองออกไปอะค่ะมันจะเป็นห้องน้ำมันจะเป็นห้องน้ำแล้วก็เป็นแสงจันทร์จากข้างหลังอะค่ะส่องเข้ามาจะมืดๆละน้ำมนต์เห็นเป็นเงาชดาสูงๆคนเดียวกันเลยพี่ดูเห็นละคนเดียวกับที่ที่อยู่ตรงหลังคาพี่ใช่หนูนี่แน่ใจแล้วคนเดียวกันแน่นอนเลยเห็นเป็นเงาดำนะคะเป็นเงาดำๆแต่เห็นชัดมากว่าเป็นชดาแหลมๆสูงๆยืนอยู่ตรงแถวหน้าห้องน้ำหนูก็ข่มตาหลับเสียงดนตรีก็ยังดังอยู่หนูคิดในใจแล้วว่ามันไม่ใช่ดนตรีจากคนมันต้องเป็นดนตรีจากอะไรสักอย่างหนูลืมตาขึ้นมาอีกรอบหนึ่ง
ด้วยความที่มันไม่ไหวแล้วพี่ป๋องหนูนอนไม่ได้ครับผู้หญิงคนนั้นนะคะนั่งคุกเข่าครับอยู่ขวามือบริเวณเดียวกับที่หนูเห็นหัวอ๋อฮะแล้วคิดว่าเป็นหัวเขาด้วยป่ะน่าจะเป็นหัวเขาพี่คือด้วยความที่ว่าน่าจะคนเดียวกันเนาะคือด้วยความที่ว่าเราเห็นแว็บเดียวแล้วเราตกใจอ่ะพี่ป๋องมันใกล้เกินเราก็เลยรีบหันกลับแต่ลักษณะก็คล้ายๆกันคิดว่าน่าจะเป็นหัวเขาอะค่ะครับเขาก็มาแบบเต็มยศเลยนะพี่แล้วเขาก็พูดกับหนูว่าครับมึงเรียกกูมาทำไมอ่ะหนูก็เลยบอกว่าหนูไม่ได้เรียกใช่เราไม่ได้เรียกเขามาเขาก็บอกว่าแบบก็มึงนั่นแหละที่เรียกกูมา อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยบอกว่าหนูไม่ได้ตั้งใจถ้าเหตุเกิดทั้งหมดมันเกิดจากที่หนูไปวัดเมื่อวันที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อตอนกลางวันเนี่ยคือหนูไม่ได้ตั้งใจเขาก็นั่งคุกเข่าอยู่งั้นนะคะข้างๆหนูเลยนะพี่ป๋องแล้วเขาก็พูดว่าให้อยู่ด้วยไหมเดี๋ยวกูจะอยู่เป็นเพื่อนคือเขาจะอยู่กับหนูแล้วเราก็ตอบปัดปฏิเสธไปว่าแบบไม่เอาเดี๋ยวจะทำบุญไปให้เราไม่ได้ตั้งใจเราไม่ได้ตั้งไม่ได้เจตนาเราคิดแค่ว่าก็ผ้ามันสวยดีคือด้วยความที่เป็นเด็กอะไรเงี้ยพี่ป๋องก็พยายามแบบหลับตาขอโทษขอโพยขอเข้ามาทุกอย่างอะค่ะแล้วเขาก็หายไปหายไปจริงๆพี่ป๋องหายไปเลยทีนี้พอตอนเช้าหนูก็เลยโทรไปคุยกับน้องว่าเป็นยังไงบ้างน้องก็บอกว่ายังรู้สึกหนักหลังอยู่แต่ว่าเดี๋ยววันเนี้ยจะแวะไปทำบุญใส่บาตรก่อนแล้วค่อยเข้าไปที่โรงเรียนเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงเรียนแล้วมาดูกันเนาะว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะพอไปถึงที่โรงเรียนก็คือน้องก็ไม่มีอะไรเกาะหลังแล้วนะพี่ไม่เห็นแล้วตัวน้ำมนต์ไม่เห็นละไม่เห็นละไม่เห็นแล้วค่ะแล้วก็ตัวเราก็ทำบุญใส่บาตรให้เขาไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคแล้วเหมือนว่าหนูกับน้องก็เลยคุยกันว่าปะไปที่สวนหลังโรงเรียนเวลาโล่งๆแล้วก็ไปกวดน้ำคู่กันนะคะคือน้ำมนต์ท่องบทกวดน้ำเป็นอยู่แล้วเนี่ยค่ะน้ำมนต์ก็เป็นคนนำท่องแล้วก็กวดน้ำให้เขาช่วยกันกวดเสร็จปุ๊บตกเย็นกลับมาเสียงระนาดมาอีกละเอาเสียงระนาดมาอีกแล้วพี่ป๋องเวลาเดิมเหมือนเดิมทีนี้หนูก็นึกในใจทำไมไม่ไปวะหรือเราต้องไปขอเขามาลาโทษถึงที่สงสัยน้ำมนต์ก็เลยลืมตาลืมตาขึ้นมาดูผู้หญิงคนนั้นยืนลำอยู่ปลายเตียงครับยืนลำให้หนูดูค่ะลำอยู่อย่างนั้นประมาณเกือบ20นาทีได้พี่ป๋องมันเห็นชัดมากว่าเขามาลำแต่มันเห็นเป็นเหมือนแบบมันเห็นเป็นเงาตะคุ่มแต่เราเห็นว่าเป็นเขาอ่ะมายืนลำอยู่พี่หนูขนลุกมันเห็นชัดมากว่าเขามาลำซึ่งในความคิดหนูคิดว่าเขาคงมาลำขอบคุณมั้งค่ะเพราะหลังจากคืนที่เขามาลำเขาหายไปเลยนะพี่ป๋องก็ไม่ได้มาอีกเลยเขาหายไปแล้วก็ไม่ได้มาอีกเลยค่ะหลังจากนั้นมาน้ำมนต์ก็เลยเชื่อแล้วว่าอะไรที่ผู้ใหญ่บอกว่าอย่าไปยุ่งอย่าไปแตะอย่าไปยุ่งเลยเพราะเราก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ถึงขั้นว่าเขาจะตามมาขนาดนี้น้ำมนต์คิดว่าสาเหตุก็คือจากที่วันนั้นเนี่ยที่เราไปสถานที่เนี้ยแล้วเราก็ไปจับไปหยิบไปตรงนั้นเข้าเขาก็เลยตามเรามาคือทั้งเราแล้วก็น้องคนนั้นอ่ะที่ว่ามีเหมือนกับคุณลุงมาขี่คอค่ะแล้วสำคัญก็คือแล้วผ้าเหล่านี้คือผ้าเหล่านี้ของเหล่านี้มันเป็นของเก่าใช่ไหมมันเคยมีประวัติใช่ไหมมันเคยโทษนะมันอาจจะมาจากคนเป็นหรือคนตายเราก็ไม่รู้ใช่ไหมอ๋ออันนี้หนูถามคุณตาตอนที่ลงมาที่โดนท่านดุนะคะท่านบอกว่าของพวกเนี้ยเป็นของที่มีเจ้าของแบบว่าสืบทอดกันมาแบบรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นอย่างเงี้ยค่ะพี่ป๋องแล้วพวกเนี้ยก็เป็นของที่เจ้าของเขาหวงมากๆตอนที่คุณตาเล่าเรื่องนี้ให้หนูฟังหนูนึกถึงละครเรื่องสาภูษาค่ะค่ะใช่อารมณ์ประมาณนั้นเกี่ยวกับเรื่องผ้าเรื่องอะไรแบบนี้เนาะนะครับแสดงว่าเราก็โดนหนักไอ้น้องคนนั้นก็โดนหนักนะที่ว่าเห็นเป็นคุณลุงมานั่งขี่คอตัวน้องหนักเนาะ
ตัวน้องเขาไม่รู้ตัวโอ้หนูน่ะเป็นคนโทรไปบอกเขาแล้วเขาก็แบ บตกใจอะค่ะลูกพี่ลูกโลนจะทำยังไงดีเนี่ยแบบหนูจะทำยังไงก็เลยบอกเขาว่าให้ใจเย็นๆแล้วก็รอไปใส่บาตรช้าทำบุญให้เขากวนน้ำให้เขาอะไรเงี้ยค่ะโอเคนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดนะได้เลยเอาล่ะเดี๋ยวพอหลังจากวางสายแล้วมาฟังผลการตัดสินนะฮะขอบคุณมากนะน้ำมนต์ขอบคุณครับสวัสดีค่ะครับสวัสดี